ส่วนทีมจีนนะครับอุ้ยขออภัยสิของไทยเราเนี่ยอายุ13ปี5เดือนใช่28ปี4เดือนของทีมจีนก็อายุ23ปี5เดือนเหมือนกันอายุมากสุดคือ32ปี3เดือนครับอายุน้อยสุดเนี่ย20ปี1เดือนแต่ความสูงเฉลี่ยเขา184ของไทยเราความสูง177นะเฉลี่ยครับอะไรครับเรายังนำตอนนี้นำอยู่5-2ดิโคสของจีนครับมิสเตอร์หวังเบาเกินที่สำคัญคือเราเล่นด้วยกันมานานนะครับอัมพรย่าผาครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟคือเราเล่นด้วยกันมานานมากนะฮะรู้ใจกันโอ้โหตบใส่แสกหน้าออนุมาครับออนุมาสิทธิรักษ์ครับมาดูทีครับจังหวะให้มาแล้วก็เซตไหลหลังอ้อมมาทบด้วยดีมากเลยครับจินฮาวนะฮะแล้วก็เสิร์ฟนะฮะเลี้ยงเสี่ยวเลี้ยงเสี่ยวครับหรือเสี่ยวเหลียงก็ไม่รู้ได้เหมือนกันออนุมาน่าจะเสี่ยวเหลียงเป็นแต้มของจีนไปของจีนนะครับครับหยอดนะฮะวิลาวันครับ4-5เสี่ยวเหลียงเสิร์ฟครับตามอยู่แต้มหนึ่งเลยครับเสิร์ฟมาดีไอ้เราเล่นบอลเล่นลูกดีครับของเอ็กจีนเซตมาตบรับเอาไว้ได้ครับวิลาวันเล่นจังหวะ2ยังได้อยู่ตบไปอีกทีลูกนี้ลงครับลงเท่ากันลงท้ายคอร์ดนะครับเป็นแต้มของจีนไป13นุสลาต้องคำจิงวูนะครับเป็นผู้ตบครับแล้วนี่17ของจีนนะครับนั่นก็คือจิงฮาวรับบอลแรกไม่ดีครับแต่แก้ไขได้ตบติดบล็อกเต็มมือเลยครับโอ้โหพยายามขึ้นไปบล็อกนะฮะจีน2บล็อกดีติดมือเลยโค้ชออสนะครับเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรครับนี่เคยภาควอลเลย์บอลด้วยกันครับก็มาภาคโอลิมปิกกับเราเหมือนกันใช่มารับเอาไว้ครับเอาดูมาอ้อมาตีลูกเอ็กซ์ดีเด็ดนะครับมาริกากองเชียร์ทีมไทยมามีเทวดามาเชียร์ด้วยไม่ธรรมดา17นี่คือหัวจริงต้องอ่านจริงหัวจริงหัวครับจริงหัวก็ไปเรื่อยครับอ่านผิดอ่านถูกต้องขอโทษด้วยจีนตบลูกนี้ลงครับลงท้ายคอร์ดเลยครับตัวใหญ่มากนะครับนั่นก็คือลี่ยี่เฉินนะครับลี่ยี่เฉินดูครับ184เซนนะฮะโอ้โหดูเหมือนใกล้เคียงกับจะออกได้ซ้ำไปไหมลี่ยี่เฉินเสิร์ฟรับเอาไว้อ้อมมาตกจากแดนหลังออนุมาสิทธิรักษ์เรียบร้อยครับมาแบบนี้ไม่เหลือนี่ไปเล่นลีกอาชีพด้วยนะฮะออนุมานี่ครับนุสลาเซตให้ดีมากออนุมามาจากแดนหลังเลยครับเสิร์ฟมานะครับโดยวิลาวันโหนได้ครับบรรณาออนุมาตบยังรองได้บรรณาเซตมานุสลาออนุมาตบอีกมาหนีการบล็อกของเขาโดนไหมครับโดนได้ทัชไหมมาหญิงลี่ครับหญิงลี่บอกงงเลยฮะลิเบโร่ของจีนนะสวยด้วยแหมลูกนี้น่าจะตบออกอึ๊บเขาบอกโดนมือเปล่าครับหวังเบากวนครับจีนใช้ผู้เล่นน้อยมากนะสมัยเป็นผู้เล่นทีมชาติในโค้ชออสนี่ก็ถือว่าเป็นจอมตบหัวเสาที่ดีที่สุดของเมืองไทยนะครับที่ตรงนั้นจะตักเด้งไกลสูงเกือบ2เมตรนะฮะนี่อาจจะ2เมตรนี่ดูกองเชียร์ทีมไทยซะก่อนดูครับเสร็จนี่ก็บวชเลยครับสามารถป่ะฮะสามารถแข่งควงสามารถแข่งควงนี่ก็เสร็จจากงานนะฮะนี่ทีมไหนเนี่ยมีทั้งหมด10ทีมนะครับที่มาแข่งขันในคราวนี้ในระดับสโมสรนะครับจากไทยจากเกาหลีเหนือไทยไปอิหร่านอุซเบกิสถานจีนญี่ปุ่นคาซัคเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียครับยิงครับตบมาเอ้าโอยกักกันเองครับว่าออนุมากับวรรณาบัวแก้วอ่ะ8เท่ากันยังใกล้เคียงครับดูครับในจังหวะที่ให้มาแล้วก็เคาะข้ามบล็อกของไทยมา
นักน่วงเรียบร้อยเขาเอามาอยู่เหมือนกันครับวนาบัวแก้วเนี่ยถือว่าอายุมากที่สุดในทีมครับนี่ครับออดูมาสิทธิรักษ์28ปี4เดือนนะแล้วก็ปลื้มจิตถิ่นขาวครับขวัญใจฮะขวัญใจมีพลังแม่ยกมาเชียร์เยอะตบลงครับจีน9เท่ากันผู้ตบลงก็คือลี่หวางเอาคืนบ้างเหมือนกันลี่หวางจีนเสิร์ฟครับจิงยู่หัวสาวตียอดครับออนุมายังได้อยู่ครับจีนยอดบ้างเสร็จแต่เราไม่มีตัวรองครับมาลี่หวางครับลี่หวางเขาหยอดข้ามล็อกเรามานิดเดียวเอาละครับตามอยู่2แต้มจีนนำ2แต้มครับมาเสิร์ฟลูกฮุกครับถ่ายมาอนุมาตบจีนรับได้ขึ้นมามาตบลูกนี้ลงออกแล้วลงลงเป็นแต้มไทยนะครับให้ออกให้ออกครับ10เท่ากันเอาละครับ10เท่ากันเดี๋ยวดูออกแล้วลงไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหคุ้มเครือคุ้มเครือคุ้มเครือใกล้เคียงอ่าละนุสราต้อมคำครับ11ต่อ10ครับจีนนำนุสราเนี่ย คนเจ้าถิ่นนะคนนครธมนะฮะเข้าใจว่าเอาสู่เสิร์ฟเสียนครปฐมเมืองที่มีเจดีย์ใหญ่สูงเท่านกเขาหินอาหารการกินอร่อยฮะสนุกแหมโอ้ที่บริเวณรอบองค์พระนี่กลางคืนตลาดโตลุงดีมากตลาดอาหารเลยครับแหล่งอาหารก่อนนักกีฬาชุดนี้เลยครับพอเลิกเย็นๆค่ำๆแล้วไปกินอาหารโตลุงที่รอบองค์พระมีกินฟรีอร่อยครับมีไอศกรีมลอยฟ้าไอศกรีมลอยฟ้ามีสองเจ้านะครับอ้าวยังแก้ไขได้ครับบรรณาบัวแก้วยินได้บุกแล้วตบโอ้โหรับลูกนี้ไม่ไหวครับตามไปไม่ได้ครับอนุมาสิทธิรักษ์โค้ชออสดูแลใกล้ชิดสั่งใกล้ชิดเลยไม่จีนตัวใหญ่กว่าเยอะครับเนี่ยฮะตบนะครับตบหนักโอ้โหคือขนาดเป็นชุดสโมสรนะครับแล้วไม่มีผู้เล่นทีมชาติเลยโอ้ยบุกขึ้นมาครับวิลาวันจีนตีติดล็อกคุกคลิกยินได้บุกใหม่เคาะมาแหมบอลอย่างนี้สบายครับทุสราตั้งมาตบทันทีมาริกายินได้บุกอีกตบติดบล็อกอุ้ยเสร็จแล้วเอาละเอาอัมพรย่าผาครับเป็นแต้มเหมือนกันหมายของเรานี่ใช้โค้ชเต็มเรียกว่าเต็มชุดเลยนะครับมีคุณณัฐพลศิริสมุทรนาครับนั่งอยู่ข้างหลังด้วยนั่งคีข้อมูลณัฐพลคีข้อมูลแต่ว่าทีมงานเราอ่ะคุณแอดคุณแอดนั่งข้างหลังคุณแอดไม่แอดคาราบาวนะฮะแอดทูวิชั่นนั่งข้างหลังโค้ชออสนั่งข้างหลังคอนไปคอนมานะครับเอาละครับ14ต่อ12นำอยู่2แต้มเราตามอยู่นะครับจีนนำ2แต้มเสี่ยวหลางเสี่ยวหลางเสี่ยวหลางเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับกลัวจะไปไกลรอก่อนทีนี้เอาผู้เล่นมาจำกัดมากนะครับ8คนนี่เศรษฐกิจดีที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้จีนอันดับ1ของโลกเลยไปส่ง15นี่ส่งมา10นะฮะประหยัดทุกที่ประหยัดมาตบทะลุบล็อกครับจีนโดยทางด้านของจิงฮาวได้เหมือนกันครับปลื้มจิตนะฮะปลื้มจิตถิ่นขาวครับน้องหน่องน้องหน่องแมลงป่องอยู่ป่ะเสิร์ฟครับ15ต่อ13ลี่ยี่เฉินครับรับมาแล้วครับไทยอ้อมหลังตบครับปลื้มจิตยังได้อยู่มาหัวสาวตบที่บล็อกปลื้มจิตครับช่วยกันบล็อกกับนุสราต้อมคำมาสวยบล็อกดีต่างหากโอ้โหนี่ก็เด็กๆนักเรียนได้ชอบฮะชอบพี่น่องเนี่ยปื้มจิตคนอะไรเก่งและสวยไม่สวยหล่อ14บอลเร็วของจีนฮะเอาคืนวันนาบัวแก้วไม่ทันครับจิงฮาวเขาพยายามเล่นเร็วนะจีนพยายามเล่นเร็วเพื่อที่จะสกัดเกมของเรานะครับนี่16แต้มนะครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ไม่ง่ายฮะไม่ง่ายเพราะว่าดูตามนี้แล้วเนี่ย
เราไม่ได้เป็นต่อนะเป็นรองไปซ้ำไปเพราะจีนเนี่ยเขาเล่นได้หลากหลายเขาดึงช้าดึงเร็วได้สูงที่สุดของจีนเนี่ย187เซนติเมตรนะครับในขณะที่สูงที่สุดของไทยเนี่ยไทยสูงกว่านะครับ189อัมพรอัมพรยะผาบอลเร็วได้หมดตอนนี้บล็อกบอลโค้งผมไม่แน่ใจนะว่าอัมพรจะสูง189ครับเน้นดีเฟนซ์เนี่ยปัดไปหน่อยเคยไปเช็คดูเนี่ยน่าจะประมาณ185นี่ฮะปลื้มจิตแล้วต้องเขียนภาษาไทยไม่ได้ต้องเขียนอินเตอร์ฮะอินเตอร์นี่ดูไฮไลท์ครับเมื่อสักครู่นี้อ้าวมาแล้ว15ครับมาแล้วครับมาไล่จีอย่างนี้ค่อยสนุกหน่อยครับอัมพรยะผาครับ11ปลื้มจิตเนี่ยเคยได้รับยกย่องว่าเสิร์ฟดีที่สุดนะฮะติดอันดับโลกนะฮะเช่นเดียวกับมือเซตของไทยเรานะฮะเช่นนุสราต้อมคำเนี่ยครับอีกคนนึงก็คือวรรณาบัวแก้วเนี่ยเป็นลิเบโร่ที่ดีที่สุดในโลกมาแล้วครับเนี่ยครับเสื้อชมพูครับปลื้มจิตนี่ก็ได้เป็นมือเซตติดอันดับโลกรถล้นนี่โอ้ยว่าชงให้ดีจีนบอกแองกิ้วเลยครับหลีหวางครับหลีหวางหลีหวางซัดเลยดูทีครับเนี่ยรับล้นหลีซัดเลยครับต้องขอเวลาหน่อยกลางครับใส่ซัดไม่ได้ยาวใส่ไหนได้เราแต่ว่าตอนนี้บล็อกคนละเทรนด้านซ้ายไหลสั้นเขาหรือว่าบอลเทหน้าแม้ก็ตีเข้าตรงนี้ตลอดเราบล็อกไม่ติดบอลที่เราบล็อกไม่ติดนะฮะเรื่องคือเขาตีบอลเร็วฮะครับเขาไหลสั้นมาเล่นบอลเร็วแล้วเราเข้าไม่ทันนะอันนี้ก็ต้องแก้เกมกันจีนจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ18ต่อ15ห่าง3แต้มอ้อมหลังตบนะฮะทะลุบล็อกเลยครับนี่อัมพรย่าผาครับเอาได้เหมือนกันหนักหน่วงครับอัมพรยะผาดูดีครับดีครับอ้อมหลังไปแล้วก็อัดใส่เต็มที่ครับใส่อาลีหวังก็หนัก17ต่อ18ครับเสิร์ฟดีครับนุสราหยุดอ้าวหัวเสาบล็อกได้ไหมยังรองได้มาอีกทีนึงนี่ครับนุสราเป็นอนุมาสิทธิรักษ์ครับจะหวาขึ้นตีแล้วจีนเอาไม่อยู่วิลาวันอภิญญพงศ์นะครับดุยทีครับบล็อกงัดมาข้างหลังวิลาวันขึ้นลูกนี้เรียบร้อยผมกำลังมองอัมพรย่าผาเนี่ยครับน่าจะ180ไม่ถึง189ถ้า189น่าจะเป็นอุทัยวันครับในวันแก่นสิงห์นะครับสูงที่สุดเท่าที่ไทยเคยมีมาผู้หญิงนะชงมาใหม่ครับจีนมาตีตรงกลางเลยติดบล็อกนั่นแหละต้องรีบติดบอลให้เร็วขึ้นบล็อกอีกได้ทัชลองบอลมาหัวสาวไม่ทันนะครับเอามาว่าไปเสียบอลให้เขาจีนได้บุกมาหัวสาวตบอุ้ยเต็มเท้าครับจีนนี่ไม่ธรรมดาจริงๆว่ะโอ้โหเนี่ยกองเชียร์ของจีนก็เยอะนะครับในสนามครับลี่หวางนะครับคนนครยกนี่โอ้คนจีนเยอะครับคนไทยเชื้อสายจีนลี่หวางเสิร์ฟรับเอาไว้วันนาเซตมาตบมาริกาโอ้โหไม่มีจังหวะครับตบไม่ข้ามนะสายเกมแรกจะแย่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จแล้วไปกินข้าวขาหมูด้วยก่อนผมทีแรกว่าจะเลี้ยงพัตคารกุ้งอบภูเขาไฟคราวนี้ถ้าแพ้นี่นนท์รอบองค์พระตบตรงกลางเลยโอ้โหเอาเลยครับตามอยู่2แต้มเท่านั้นครับ18ต่อ20นี่ลี่หญิงกับหญิงลี่ลี่หญิงอ่อนอุมาเสิร์ฟครับ2แต้มมีลุ้นนะครับเสิร์ฟดีโอ้ยเป็นไงเรียบร้อยเลยหญิงลี่นี่รับไม่ทันนะครับเจอลูกตบอย่างนี้แต่ว่าอย่าเล่นบ่อยนะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงออกกับเสี่ยงติดเป็นไรครับดูทีครับถ้ากดมากติดครับต้องดึงช้านิดนึงครับโค้งมาหญิงลี่เอาไม่อยู่เหมือนกันลิเบโร่ของทางฝั่งจีนนี่ครับ18เนี่ย10
19ต่อ20ครับตามแต้มเดียวของไทยตามอยู่นี่เป็นเซตแรกของการแข่งขันนะครับในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนวีเมนคลับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2009ที่นครปฐมนะครับศูนย์กีฬาของเทศบาลนครนครปฐมนะครับสร้างใหญ่สวยงามทีเดียวอนุมาสิทธิลักษณ์ครับการขอเวลานอกแบบนี้ลำบากนะฮะเดี๋ยวอาจจะเสิร์ฟเสียนะครับนะที่เดิมครับหญิงลี่19แล้วคือเขาขอเวลานอกเพื่อจะเบรกเกมเสิร์ฟแต่ว่าอนุมายังแก้ไขได้นะครับมาอันนี้อาจจะต้องดึงช้าอีกนิดนึงครับเวลาเสิร์ฟอย่าไปย่ามใจครับอย่าไปย่ามใจเขาบังกันเองด้วยครับที่เก่าเวลาเดิมเขารู้แล้วครับมาหัวสาวตบยังรองได้วันนาเซตมาเนื้อมาริกายังได้อยู่ครับออกเป็นวิลาวันเอ้าเลยแกเน็ตพลิกเน็ตกลับไปยินได้บุกไม่มีจังหวะครับตีว่าเหนียวครับวันนาอันเดอร์ขึ้นมาต้องคนตีประคองก่อนนะครับมาริกาจีนตบยังได้ครับวันนาเหนียวแน่นตบมายอดจากแดนหลังครับไม่ตายไม่ตายแต่ไม่ไหวครับเสียไปแล้ว20เท่ากันอนุมานะครับเป็นผู้หยอดมาบอลลงพื้นไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหตามนี้สุดยอดมากจีนก็เหนียวไทยก็ดีครับทำได้ดีนี่ครับจังหวะไม่ลงนะนี่ครับโอ้โหก้ามกึ่งฮะก้ามกึ่งครับเอาเป็นว่าลงกันแล้วกันเอาเลยครับแสงครั้งแรกอนุมาเสิร์ฟเอาแล้วเสิร์ฟดีเอาแล้วเสิร์ฟดี22เลย21แล้วครับ22แล้วครับตอนนี้22แล้วเอาอย่างนี้อีก3ลูกนะเอานะอีก3แต้มนี่ครับโอ้เครียดแล้วตอนนี้หวังเบากวนทินจินวิสโตนครับทีมนี้ของจีนกลับไปถ้าลืมไม่ไล่แชมป์นี่ขายยางหมดเลยน้องหญิงหมายเลข18ที่ใจเสียเลยนะครับรับไม่ได้2ครั้งนี่เป็นบ่อเลยครับเป็นแหล่งที่จะให้อันด้านอนุมาสิทธิลักษณ์จัดการนะครับรับไม่ได้2ครั้งช่วยบังๆปิดๆหน่อยครับครับผู้ชมหนาตาครับนี่เขาขอเวลานอกเนี่ยเบรกอนุมาด้วยนะครับเพราะนั้นอนุมาต้องใช้ประสบการณ์นะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเสิร์ฟเหมือนเดิมครับเสิร์ฟคู่เดียวที่3แต้มแล้วนะครับเอาเฮียจนได้ครับไม่เป็นไรเรายิงนำอยู่ตามหนึ่งเปลี่ยนครับเปลี่ยนเอาทภาภัยพันธ์ชัยศรีนะครับลงมาน้องคนเล็กนะฮะนี่สายเลือดใหม่เลยนะครับของไทย19ปี5เดือนนะครับตีลูกเอ็กครับเนี่ยครับความหลากหลายของไทยเราตามคล่องตัวนะครับเอาเลยครับ23เอานะมาอีกแต้มหนึ่งตามขึ้นแท่นมีหวังงงเลยครับมาเจอวิลาวันอภิญญาพงศ์แล้วอัมพรย่าผาครับวันนี้ก็เสิร์ฟหนักนะฮะอัมพรแต้มขึ้นแทนครับแต้มนี้มาจีตบติดบล็อกทุกคลิกครับต้องแก้ไขฮะแก้ไขติดบล็อกอีกมาโอ้มาอีกครับจีนตบยางกีโอ้โหไม่ไหวครับขี่มอไซค์ก็ไม่ได้ครับตัวเธอใหญ่มากเลยนะครับนั่นก็คือหลี่ยี่เฉินบอดมันปลิ้นไปไกลเหลือเกินมา184เซนนะฮะมาเนี่ยครับ22ต่อ23เสี่ยวเหลียงครับเป็นผู้เสิร์ฟนี่185เซนครับเสี่ยวเหลียงอ้าวพลิกเน็ตวันนายังไวอ้าวแก้ไขไม่ทันนะครับโอ้ยังแก้ได้ยังแก้ได้เล่นต่อบล็อกมาหัวสาวหลียี่เฉินตบติดบล็อกยังได้อยู่อีกทีครับหลียี่เฉินตบวันนาเหนียวจริงๆชอบมากเลยวันนาโบแก้ววิลาวันฟรีบอลขึ้นมาครับจีนได้บุกใหม่หลี่ยี่เฉินอ้าวอ้อมหลังมาตีออกเองครับตีออกเอง24แล้วอ้าวแล้วแต้มสำคัญของเรามาขึ้นแท่นแล้วตอนนี้เซตพอยต์เลยครับ2เซตพอยต์ด้วยกันจิงฮาวฮะจิงฮาวจิงฮาวตีเสียเองดูเลยฮะไทยเรามาขึ้นนะแต้มเดียวแต้มเดียวมาริกากันทองเสิร์ฟลูกกระเตงฮะล้นครับเล่นบอลเร็วติดบล็อกต้องติดบล็อกเร็วครับหลี่ยี่เฉินตบรับได้แก้ไขมาหัวสาวตบ
ออกครับโอ้โหใจร้อนไปนิดนึงยังไล่มา23ครับก็ยังเป็นเซตพอยต์ของทีมไทยครับเหลืออีก1เซตพอยต์ก็มีโอกาสนะนุสราต้อมคำนะลูกนี้ตีพยายามจะหลบบล็อกนะฮะมันโดนไม่เต็มฝ่ามือครับนี่ครับ23ต่อ24หลีเฉินเสิร์ฟตัวก็ใหญ่มากอุ้ยมา24เท่าเลยครับมาต้องดิว2แต้มต้องขอเวลานอกเลยแต้มครับครับหลีเฉินนี่ตัวใหญ่นะเสิร์ฟพลังนี่โอ้โหหนักหน่วงครับนี่มาอาหมวยฮะก็มาเชียร์ทีมไทยเราก็ใช้ชื่อว่าเฟเดอร์บราวไม่รู้ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์อะไรฮะเฟเดอร์บราวนี่น่าจะเป็นน้ำดื่มผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวจะจบเซตนี้ก็จะมีพิธีมอบรางวัลให้บรรดาผู้สนับสนุนนะครับก็เฟเดอร์บราวน์นี่ครับเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันก็เลยเป็นทีมเฟเดอร์บราวน์นะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรตีขึ้นนำก่อนนะครับขึ้นนำก่อนนะครับปลื้มจิตลูกถนัดนะครับครับเป็นลูกไหลหลังบีนี่นะครับเนี่ยฮะนี่เป็นเซตพอยต์ครั้งที่3เลยครับของทีมไทยไหลหลังบีครอสคอร์ดนะฮะมานี่นรมนขานอันนรมนขานอันนี่มีเซตอีกคนวิลาวันอภิญญาพงศ์เสิร์ฟ4นะครับโอ้ยีมาไม่กดนะไม่กดดิว2แต้มนะครับจะไปจบที่27แล้วตอนนี้นุสราต้อมคำต้องลงฮะต้องลงครับมาเนลิมนยังไม่โดนมนยังไม่โดนบอลจีนจะเสิร์ฟนะครับโดยจิงฮาวจิงฮาวเสิร์ฟมาและจังหวะ2เรียบร้อยบอกแล้วต้องเอาลงมาครับต้องเอาลงมานุสราต้อมคำนี่ทีเด็ดเลยนะครับนุสรามานี่ครับดูทีครับเนี่ยครับบอล2ปลายไปเลยเรียบร้อยครับปลื้มจิตเสิร์ฟครับเพื่อชนะเกมแรกนะฮะเสร็จพอยครั้งที่4ครับปลื้มจิตถิ่นขาวรับไว้ครับจิตโอ้บอลแรกไม่ดีบอล2ก็ไม่ดีเอาละครับเราได้บุกชงขึ้นมาออบหลักตกอัมพรเรียบร้อยอัมพรย่าผานะครับเป็นผู้ปิดบัญชีนี่แหละครับก็เป็นว่าในเซตแรกของการแข่งขันทีมไทยชนะไปครับดูครับแต้มสุดท้ายจีนไม่ดีเองครับแต้มสุดท้ายก็ชนะไปเฉียดฉิวนะครับในเกมแรกเราก็นำไป1ต่อ0เกมแล้วก็ในระหว่างพักเนี่ยจะมีการมอบรางไม่ใช่รางวัลนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นของที่ระลึกนะให้กับผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรายการนี้นั่นก็คือเฟเดอร์บราวน์ครับนะ2009 Asian Women Club Volleyball Championship ชื่อเต็มๆนะในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะครับ2009 Asian Women Club Volleyball Championship ก็คือหาแชมป์ที่เป็นแชมป์ของสโมสรเอเชียคนที่เป็นแชมป์เนี่ยก็จะได้เป็นตัวแทนของทวีปเอเชียนะครับไปทำการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกหญิงที่ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนมกราคมปี2553หรือว่าปี2011นะครับเดือนมกราคมเอาละครับนี่ฮะพิธีมอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุนนะฮะลำดับต่อไปนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขออนุญาตเรียนเชิญคุณกันนิกากระบวนรัฐเป็นผู้ขึ้นรับมอบของที่ระลึกครับลำดับต่อไปบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดขออนุญาตเรียนเชิญคุณกินพุทธชุมเป็นผู้ขึ้นรับมอบครับและลำดับสุดท้ายนะครับผู้แทนจากบริษัทโอโซนสภาจำกัดเครื่องดื่มเกลือแร่เอ็มสปอร์ตขอเรียนเชิญคุณสุพจน์ตุ้มบุชาเป็นผู้ขึ้นรับมอบครับและต้องกราบขอบคุณท่านดร.ศศิธราพิชัยชันรงค์ประธานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้ให้เกียรติมอบของดึกกับทั้ง4หน่วยงานขออนุญาตกราบขอบคุณครับ
ดร.สสิทธาราภิชัยลูกหลงทุกคนพิชัยนรงค์นะครับปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับก็มาเป็นประธานในวันนี้แล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันมาดูกันในเกมที่2ครับไทยเราได้บุกได้แต้มเลยครับอัมพรย่าผาขึ้นนำก่อนครับอ๋อเลยครับนำก่อนนำไปเรื่อยๆในเซตแรกเราชนะไปแล้วนะครับยิงก็พยายามหน่อยนะครับพรอุมามือเสิร์ฟฮะออกครับรับล้นออกมาจีนชักรวนมา 2-0 นะครับครับนี่ฮะลียี่เฉินพยายามไปปิดมุมนะฮะปิดมุมตัวลิเบโร่ก็คือหญิงลี่นะหญิงลี่เนี่ยหนีไปอีกทางอ้าวยังครับยังรองได้มาริกาวันนาตั้งมาปอนอุมาตบลงครับโอ้โหไปแล้วครับ 3-0 จีนนี่ยังตั้งล้ำไม่ได้ครับปอนอุมาสิทธิรักษ์ก็เกมที่แล้วเนี่ยที่เราชนะเนี่ยอนุมามีส่วนสำคัญนะครับเพราะเธอเสิร์ฟได้หลายลูกจากเป็นรองก็ขึ้นมาเป็นต่อเลยนี่ยิ้มเลยมาหวังเบาเกลื่อนก็เสิร์ฟเสียแล้วครับอุ้ย1-3ครับนี่มือตบของไทยหนักๆเลยนะครับอนุมาเมื่อกี้เสิร์ฟโดยลี่หวางครับหวางเสิร์ฟเสียครับยังไม่เข้าที่ครับจีนมา4-3ไทยนำ3แต้มเริ่มจิตลงมาเล่นแดนหน้านะครับช่วยเกมบล็อกอัมพรย่าผาเสิร์ฟนี่ตัวตีบอลเร็วนะครับเสิร์ฟมาดีครับบอลเร็วติดบล็อกล้นหรือเปล่าครับจีนตบมาอ้าวลิกเน็ตลงครับหลี่ยี่เฉินนะครับเป็นผู้ตบเนี่ยฮะวันนี้หลี่ยี่เฉินเจียหยางครับเสิร์ฟปนาเซตเองเลยให้ออนอุมาตบลงมาตบได้แน่นอนครับออนอุมาสิทธิรักษ์นี่คุ้มใกล้ชิดเลยนะครับโค้ชออสเสิร์ฟโดยมาริกากันทองครับรับโอ้ยมายังทันนะจีนเอาล้นครับจีนซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยเลยครับทั้งออนอุมาทั้งวันนาจริงๆแล้วเจ๊วันนานี่จะรับดีฮะอายุเยอะที่สุดในทีมนะอายุก็น่าจะโอ้โห28นะฮะน่าจะ29แล้วนะวิลาวานตบจีนยังบอกใจเย็นใจเย็นครับฟรีบอลกลับมาครับหลี่ยี่เฉินชงขึ้นมาอ้อมหลังครับปลื้มจีนทุบลงไปมาแล้วครับเรายังนำต่อไปเรื่อยๆในขณะนี้นำอยู่3แต้ม6-3นะครับวิลาวานอภิญญาพงษ์เสิร์ฟบอลเร็วของจีนครับเอาได้เหมือนกันนะครับโดยทางด้านของหยางมี่ครับหยี่ยี่เฉินเสิร์ฟชักเซ็งนะฮะตามอยู่2แต้มตบอีกแม่มาริกาตบติดบล็อกครับบล็อกได้เต็มมือเลยนะครับจิงฮาวจิงฮาวสูงใหญ่นี่บล็อกดีมากจิงฮาวหลี่ยี่เฉินเสิร์ฟ
อ้อมหลังมาครับให้บอลมาดีครับนุสราให้ปลื้มจิตลูกนี้คือเล่นกันมานานมากครับเล่นเป็นหลายปีแล้วคือมองตาก็รู้ใจฮะชุดเนี่ยบาดคือเล่นเหมือนกับอยู่บ้านเดียวตลอดใช่ฮะไปด้วยกันกับรู้สึกไปเล่นสโมสรต่างประเทศก็น่าจะเล่นด้วยกันกับปลื้มจิตเซิร์ฟดีอ้าวเป็นแต้มครับรับไม่ได้นะแล้วก็หมายเลขหนึ่งนี่ก็คือเสี่ยหลิงครับครับเสี่ยวหลิงเสี่ยวหลิงก็ตอนนี้8แต้มแล้วนี่ดูปื้มจิตเสิร์ฟอีกครั้งครับบอลมันฮุกลงเร็วมากก็เป็นเวลานอกทางที่นี่ครั้งแรกครับในเซตที่2ในขณะนี้คู่ชิงชนะเลยนะครับคู่นี้ใครชนะได้แชมป์เอเชียแล้วก็จะได้เป็นตัวแทนทีมจากเอเชียครับไปแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกบอกได้ทีนี้อันที่หนึ่งที่เราต้องทำก็คือต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอย่าไปเสียเล่นสบายสบายเล่นให้สนุกไม่ต้องกลัวเสียเสียได้ก็ไม่เป็นไรทีมไหนเอ่ยครับมานี่น่าจะเป็นอุซเบกหรือเปล่าอุซเบกิสถานครับอุซเบกิสถานเนี่ยมาในชื่อทีมสคริปต์นะครับสโมสรสคริปต์ก็แล้วแต่นะฮะสโมสรในประจำชาติเขานะฮะเริ่มจิตเสิร์ฟรับมาอ้อมหลังไอ้โอ้ยปลายมือนะโอเวอร์ครับมันโอเวอร์ครับเรียบร้อยเป็นแต้มไทยครับเซ็งเลยครับจิงฮาวจิงฮาวบอกไหนโอเวอร์จริงหรือเปล่าไม่เห็นนะอันนี้ไม่เห็นส่งสัญญาณนะฮะขออีก2แต้มนะปื้มจิตเสิร์ฟมันมากครับรับหัวเสาครับเอาจนได้ครับลี่หวังครับตบที่ทะลุบล็อกเลยนะครับลี่หวังไล่ขึ้นมาที่6ต่อ9กินตามอยู่3แต้มนะครับจิงฮาวอุ้ยเสิร์ฟดีครับมาเสิร์ฟฮุกลงในเส้นด้วยครับไล่ขึ้นมาที่7ต่อ9ดูทีครับจังหวะเสิร์ฟแล้วบอลฮุกลงมาแหมมาริกากะว่าปล่อยให้ออกลุชันออดูมาสิทธิรักษ์ขึ้นตบลูกนี้แน่นอนได้ทัชเอาท์ด้วยครับเป็น10ต่อ7นำ3แต้มเอาเนี่ยทีมจะเสียตรงรับลูกเสิร์ฟเราไม่ค่อยจะได้ครับเป็นยังไงครับ11แล้วครับพอรับไม่ได้บ่อยๆใจมันเสียนะใช่ฮะมันรู้สึกจะฝ่อไปเองแล้วดูเลยเราเสิร์ฟแต่ละคนนะฮะหนักๆทั้งนั้นนุสราครับเสิร์ฟนุสราเนี่ยไม่ได้เสิร์ฟแรงแต่ว่าเล่นทางครับเล่นคือจี้ไปทางใครก็ได้ถ้าเสิร์ฟแม่นครับเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟแรงเสิร์ฟแม่นก่อนไล่ขึ้นมาเหมือนกันครับ8ต่อ11ครับรับเอาไว้นะครับมาหยอดไม่ได้ครับไม่ได้อนุมาสิทธิลักษ์เบาไปนิดนึงครับในจังหวะที่เพื่อนให้สูงไปนิดนึงนะครับขยับเข้ามาครับเอาละครับยังนำ2แต้มจีน9ต่อ11ครับบอลเร็วตีออกไปอัมพรย่าผา10แล้วครับยังนำอีก1แต้มจีไล่ขึ้นมาที่10ต่อ11จีนเสิร์ฟนะครับไทยลาวตบมาจีนบล็อกออกไปครับสังเกตทรงผมทีมไทยนะฮะทรงเดียวกันหมดทำจุกลัดหลังเนี่ยดูฮะจุกมาเห็นไหมฮะทุกคนเลยเสิร์ฟครับอนุมาสิทธิรักษ์เสิร์ฟรับบอลแรกก็ล้นเลยครับได้บุกครับไทยหัวสาวตบฝังเลยวิลาวันร้อยยาพงมาตบลูกนี้ที่เข้ามือดีมากคือถ้าใครจำลักษณะทรงผมนี่ไม่ไหวครับทรงเดียวกันหมดอะของจีนก็ก้าวจุกหลังนะแต่ของเรานี่จุกแบบจุกแบบจุกฮะจุกเสียดเลยจุกแบบไทยๆสมัยเด็กๆที่เขาไม่ต้องสวยแบบไม่ต้องสวยครับมาแข่งวอลเลย์นี่ไม่ต้องสวยครับเดี๋ยวค่อยแข่งเสร็จแล้วค่อยไปทำสวยทีหลัง
จีนเสิร์ฟ13ต่อ11วันนารับบอลแรกไม่ดีครับบอลแรกไม่ดีเสียดายครับมีวันนาที่ไม่ได้ทำจุกนะครับเดี๋ยวเสียการเป็นลิโบโร่หมดผมก็สั้นซีน2ต่อ13ไล่ขึ้นมาเหมือนกันตีตรงกลางครับได้ทัชหินได้บุกใหม่โอ้โหวันนารับได้เซตมาออดอุมาตบของจีนนะครับลี่หลี่ยี่เฉินตั้งล้ำแล้วครับหลี่ยี่เฉินบอกมาเรียกบอลไม่ได้ครับตีตรงกลางเรายังรับได้อยู่นุสลาโอ้ยล้นครับล้นยึดบอลยังแก่ได้หลี่ยี่เฉินขึ้นตบยังรับได้ครับวันนาสามดาบสองลงครับ13เท่าจังหวะการซ้ำนะเขาดีครับใช้ได้เลยเอาละครับ13เท่านี่ถือว่าเราเหนียวนะฮะเนี่ยครับโอ้วันนานี่สุดยอดจริงๆครับมาครับตบตรงกลางครับวิลาวันอภิญญาพงษ์ปะเราก็ยังรักษาการนำไว้ได้ครับถึงแม้ว่าจะนำแต้มเดียวก็ตามครับอัมพรย่าผาครับจะเป็นผู้เสิร์ฟเสิร์ฟมารับเอาไว้นะครับหญิงลี่ตอบมาติดล็อกเคาะอ้าวต้องฟรีบอลครับไทยได้บุกชงมานิ่มๆปลื้มจิตรออยู่แล้วตบไม่ทันอ้าวเป็นโฮลดิ้งหรือเปล่าเป็นดับเบิ้ลครับดับเบิ้ลเสร็จเรียบร้อยเป็นแต้มของไทยไปนะครับตอนนี้15 13ปลื้มจิตขออภัยครับอัมพรเสิร์ฟไปไหนก็ไม่รู้พอปล่อยลูกจะมือนี่รู้เลยเนี่ยไปเลยครับ14ต่อ15ไล่ขึ้นมาจีนจินฮาวครับจินฮาวเปลี่ยนเข้ามาเล่นแดนหน้าแล้วก็ผู้เสิร์ฟก็คือจี้หยางครับเจียหยางเจียหยางเอ้าเสิร์ฟเสียครับเจียหยางกับกัปตันทีมเข้ามาเสิร์ฟแจกแต้มให้ไทยโดยเฉพาะอะไรครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ในเซตที่2ในขณะนี้ครับพอร้อนว่ะอีกนิดเดียวนิดเดียวมาริกากันทองจะเป็นผู้เสิร์ฟนะครับให้กับทีมไทยนี่สาวสุพรรณนะก็ติดกับนครธมครับครับพี่ยี่เฉินครับหลี่ยี่เฉินแต้มก็จี้ขึ้นมาแล้วครับเหลือแต้มเดียวเซียวเหลียงจะเสิร์ฟครับลูกเสิร์ฟจีนไม่ค่อยมีอะไรอันตรายครับเอาเขาก็จะได้หลากหลายลูกบล็อกลูกตบบล็อกแม่ยังได้ครับวันนาต้องตั้งมาอีกทีนะตีโค้งล้นปลื้มจิตติดบล็อกไว้หลี่ยี่เฉินตบยังเหนียวครับไทยเต็ดมาเลยครับวิลาวันไม่ได้แกะอันเดอร์ข้ามไปครับนุสลาจีนได้บุกใหม่อ้อมหลังตบอ้าวตามยังได้อยู่อัมพรแก้ไขวันนาบัวแก้วอันเดอร์ข้ามมาหินบุกอีกอ้อมหลังมายอดยังได้ครับวันนาหินบุกอีกหลี่เฉินตบออกเอ้ยโอ้ยแม่ออนุมาบอกเกือบตายโดนใครหรือเปล่าไม่โดนเดี๋ยวจะดูกับการว่าไงครับไม่โดนใครครับ17 17อะไรครับมันมากอ้าวเป็นทัชบอลครับแม่ไทยบอกเซ็งเลยพอนุมาบอกวิ่งเกือบตายไม่ได้แต้มครับโดนตรงไหนนะครับดูดิแม่
เนี่ยดูครับดูท่ามาออนุมาหงายท้องอย่างนี้ออนุมานี่หลบแบบแมทริกเลยนะครับมาไม่เป็นไรครับ16 15ออนุมาตีลงงานนี้เห็นครับ17 16เอาจนได้ครับยังนำอยู่ยังนำมายังรักษาการนำไว้ได้เอาละครับก็ไปเรื่อยๆครับแต่คอยนำไว้วิลาวันอภิญญาพงศ์มาริกาครับวิลาวันครับวิลาวันสิวิลาวันอภิญญาพงศ์เสิร์ฟแล้วก็นฤมลขานอันครับลงมาเสิร์ฟมาครับวิลาวันยีนลูกเอ็กซ์ทะลุครับหลียี่เฉิน17เท่าครับหลียี่เฉินเสิร์ฟรับเอาไว้ครับมาริกาหัวสาวเรามาแล้วครับออนุมาสิทธิลักษณ์นี่ยังรักษาการนำไว้ได้ขึ้นมาที่18ครับตอนนี้มาตัวตบตัวหลักทีมชาติเลยนะครับเอามาปื้มจิตเสิร์ฟครับ18 17เล่นเล่นให้สนุกแบบนี้ครับอย่าไปเครียดปื้มจิตเสิร์ฟมาล้นชงหมายใจเย็นไม่ดีครับมาลูกนี้เสียหายครับต้องฟรีบอลวิลาวันไม่พ้นครับไม่พ้นเสียเลยครับไม่เป็นไร18เท่ากันยังไม่ได้ตามนะครับกัปตันทีมของจีนครับเจียหยางลงมาแล้วยินเสิร์ฟรับบอลแรกหัวสาวอ้อนอุมาตบเสียครับออกออกข้างไปนิดเดียวจีนแซงนะครับเอานุสราต้อมคำนะลงไปนรมนขานันออกอ้าว18เท่านะฮะยังไม่อ้าวเสียครับไทยเรายังนำอยู่เสิร์ฟจากแต้มเรียบร้อยเลยครับเรายังนำครับตอนนี้19แล้วไม่แน่ใจสกอร์นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ตามฮะตอนนี้นุสราต้อมคำเสิร์ฟแม่นนะโอ้โหถูกคลิกครับลูกนี้หลงเลยครับตามอยู่ที่19เท่ากันแล้วตอนนี้จีนไป20แล้วครับจีน20นะฮะครับเมื่อกี้สกอร์บอกสกอร์ขึ้นไม่ตรงนะฮะตบทันทีครับนี่ฮะไทยเราเอาแล้ว20เท่ากันตอนนี้มาแล้วครับเอานะเสิร์ฟรวดเดียวสัก3แต้มออนุมาครับจะได้เสิร์ฟทำแต้มให้ทีมไทยหรือเปล่าเซตที่แล้วเนี่ยเสิร์ฟรวดเดียว3แต้มออนุมาเสิร์ฟมาแล้วจีนยอดยังรองได้ครับสบายครับนฤมลตบรุสลานะฮะเมื่อสักครู่นี้จีนครับตบมาหลีหวังลงนะฮะมาอบอาศัยเต็มที่เหมือนกัน21ครับโอ้โหนำแต้มของจีนมาแล้วครับหลียี่เฉินแล้วก็จีนจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับหลีหวางทภาภัยพันธ์ชัยศรีนะครับลงมานี่สาวขอนแก่นนะครับทภาภัยพันธ์มาวันนารับมาดีครับยอวิลาวันไม่ได้จีนได้บุกหลียี่เฉินตบติดบล็อกสวนอีกทีครับจีนตอนนี้มาแซงครับมาเร่งเครื่องแซงนะ22แล้วครับขอเวลานอกนะฮะ2แต้มตอนนี้ดูอีกทีครับต้องขอเวลานอกนะฮะนุสลารับออกเอาเบิร์ดแข่งเราไม่แน่นอนเขาอัดกลับมาเนี่ยถามว่าเขาเล่นบอลเร็วไหมตอนนี้ยังไม่มีเล่นบอลเร็วนะเพราะเปอร์เซ็นต์การเล่นบอลเร็วเขาน้อยบางครั้งก็โค้งหน้าโค้งหลังใช่ป่ะรอจังหวะแล้วจังหวะสองเขาจ่ายโค้งเห็นนะบอลแรกมั่นใจแล้วซิปเอาแน่นอนเอาล่ะครับเราเป็นรองอยู่เล็กน้อยนะครับเกมที่สองเรายังไม่ถึง25นี่ยังไม่แพ้นะฮะจีนเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเราจะมีโอกาสพลิกแสงใช่ลูกเสิร์ฟเราไม่ได้เสียโอ้โหวิลาวันตบติดบล็อกครับเนี่ยฮะปัญหาตรงนี้ครับลูกบล็อกของจีนเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าเขารูปร่างสูงใหญ่
ตอนนี้เขาบล็อกได้แน่นครับในเกมในเซตแรกเราบล็อกได้แน่นมากคือเราต้องไม่เล่นหัวเสาครับคือเราเล่นหัวเสาให้น้อยเนี่ยจ่ายบอลเห็นไหมเรียกนุสราไปติวเข้มเลยคือจริงๆแล้วต้องจ่ายบอลเล่นลูกเร็วละเพราะว่าถ้าเล่นหัวเสาจีนเขารอบล็อกอยู่มือเซตเนี่ยสำคัญนะครับคนที่จะวางบอลจะวางบอลไปทางไหนอยู่ที่มือเซตเนี่ยครับเนี่ยตอนนี้ต้องเริ่มครับเพราะว่าจีนเขาจะดักบล็อกนะครับเอาละครับหลังจากที่เตะกันมาแล้วมาดูต่อครับเอาละครับจีนจะเก็บเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับลีหวางเสิร์ฟมาแล้วไถตบตรงกลางครับจีนยังรับได้ต้องเคาะข้ามครับเราได้บุกมาเล่นบอลเร็วนั่นแหละครับตีออกหรือเปล่าออกโอ้โหเสียหายคือตามแผนอยู่แล้วเราทำไม่ได้เองอัมพรเอาออนอุมาลงมาครับถ้าว่าไปพันออกไปพักจะปิดเกมหรือเปล่าครับจีนลีหวางครับเสิร์ฟรับเอาไว้วิลาวันบอลเร็วจีนเหนียวครับวันนี้ยี่เฉินเรียกบอลนะฮะแต่ไม่ได้จีนตบวันนาเซตมาออนอุมาตบไม่ข้ามครับแพ้เลยก็เสมอ 1-1 ครับจีนกับไทยก็คงจะต้องเรียกว่าเกมยาวกันต่อไปนะครับเกมที่2นี่จีนพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะต้องไปลุ้นต่อเกมที่3นะครับ25-20 นะฮะจีนเป็นฝ่ายชนะทีมไทยเราหลังจากที่เกมแรกเราชนะ 27-25 1-1 ครับกาตาร์นะครับครับไทยของเราแล้วมาเชียร์นะครับ9-11ส่วนทีมหญิงก็รองกับทีมจำโลก12-14โดยเฉพาะวัน24นั้นคู่สุดท้าย16 นาฬิกาไทยเจอกับเชลิสไทเปรับเราบอกไปแรกครับเสมอกันอยู่1-1นะครับมาล้างตาที่ถึงไทยมาล้างตาที่ถึงของเราครับทีมเชียนสินบิสโตนกับเฟรดดี้บราวน่าจะเป็นเฟรดดี้บรอยนะครับเฟรดดี้บรอยเฟเดอร์บรอยนี่ก็คือสโมสรจากประเทศไทยเรานะฮะกับเทียนศิลป์บิดสโตนหนึ่งต่อหนึ่งเกมนะครับยังนะยังไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแพ้ชนะกัน3-5ก็อย่างน้อยต้องเล่น4เกมแล้วครับเกมที่แล้วนี่จีนเสิร์ฟเกมนี้ไทยเสิร์ฟครับมุสลา
มาตบมาติดบล็อกไทยครับอัมพรย่าผาผู้ตบของจีนก็คือเจียเหลียงครับเจียหยางครับเจียหยางอิสราต้อมคำเสิร์ฟหัวสาวครับได้ทัชเกี่ยวไม่ไหวครับวิลาวันอภิญญาพงศ์หนึ่งเท่ากันลี่หวางครับเสิร์ฟอ้อมมาตบครับอัมพรจีนยังรับได้อยู่แล้วก็ตบบ้างรับโดยมาริกามาริกาขึ้นตบได้ทัชบอลครับจีนยังรองได้มาตีลูกเอ็กตรงกลางครับลงไปโดยเสี่ยวเหลียงครับสองหนึ่งนะครับลี่หวางเสิร์ฟเติบออกนะฮะลงข้อมืออย่างเดียวข้อมืออย่างเดียวไทยเราเสิร์ฟโอ้โหตบหนักเหลือเกินนะครับหลี่ฉินวิลาวันอภิญญาพงศ์รับออกครับ3-2เจียหยางเสิร์ฟครับโอ้ยล้นครับเสร็จเลยครับเสี่ยวเหลียงตบลงไป4-2ครับวันนารับแล้วล้นนะเสี่ยวเหลียงทุบเลยครับ4-2ตบลูกเอ็กซ์นี่นักดีเด็ดนะครับวิลาวันอัมพรย่าผาเสิร์ฟตบตามยังทันนะครับออนุมาฟรีบอลกลับมานุสลาจีนได้บุกตบอีกโอ้โหไม่ไหวครับเสี่ยวเหลียงครับเป็นผู้ตบลงไปแล้วเสี่ยวเหลียงไปเสิร์ฟครับ185เซนนะอายุน้อยสุดในทีมเสี่ยวเหลียงนี่อายุ20ปีเอาล้นหรือเปล่ายังรองได้ไทยเรื่องจิตตั้งเองออนอุมาตบลงไล่มาแล้วครับ5เท่ากันเสี่ยวเหลียงรับไม่ทันนะออนอุมาตบไต่เสี่ยวเหลียงพยายามแหมเหมือนกับเข้าไปแย่งเขานะครับความจริงน่าจะให้จีหยางนะครับจีหยางน่าจะรับได้ดีกว่าอ้อมมาครับยังได้ครับบรรณาเต็ดมาตบลงหรือเปล่าครับออกครับออกวิลาวันตบออกจีนนำ 6-5 ครับเอาเสิร์ฟไม่เอาแต้มครับจีน6เท่ากันหลี่ยี่เฉินครับข้อมืออย่างเดียวดีหัวสาวครับตบอ้าวแม่ออนุมาถอยมาครับจังหวะไม่มีใครอยู่เลยตรงกลาง7-6จีนเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟนะครับโดยจิงฮาวคุกติดคุกติดครับไทยได้แต้มแล้วครับปลื้มจิตไปเสิร์ฟหลายหลังมาครับปลื้มจิตหยอดลง
เสร็จดีครับล้นมาติดบล็อกไทยครับอัมพรย่าผาอัมพรกับออนอุมาครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกนะฮะไทยนำอยู่8ต่อ7ก็ยังสูสีนะครับคะแนนปลื้มจิตเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับยึดบอลกลางอากาศยังรองได้ครับโดยอัมพรอัมพรอ้อมหลังตบไม่เอ้าไม่แอบข้ามครับข้ามโอ้โหลูกนี้ตบมันเหมือนไม่ข้ามมันพลิกเน็ตกลับดีครับ9ต่อ7ไทยนำปลื้มจิตเสิร์ฟต้องรักษาระดับการนำไว้ให้ได้นะครับกลายเป็นสาวหล่อไปแล้วครับปลื้มจิตถิ่นขาวล้นครับล้นเอาดีเลยปะโถรับเขารับไม่ดีนะครับเสี่ยวเหลียงล้นมากับกลายเป็นดีซิกดูปลื้มจิตแสบครับหนักมากโอ้โหปลื้มจิตตามไม่ทันนะไปกันใหญ่ครับทัชบอลนะครับลูกนี้9เท่าเฉยเลยหรือ89ฮะดูฮะจีนได้เสิร์ฟนะครับ9เท่าเสิร์ฟเสียแม่ขนาดเสิร์ฟลูกหัวไหล่นะลูกฮุกเอาละครับเสิร์ฟไม่ยากนะฮะแต่ว่าจิงหยูครับจิงหยูเสิร์ฟเสียตอนนี้เรายังนำครับนุสลาเสิร์ฟรับเอาไว้จีนหัวสาวหลี่เฉินตบทะลุบล็อกครับมาแต้มเกาะกันตลอดครับตอนนี้เท่ากัน10เท่ากันลี่หวางเสิร์ฟครับเอาชงมาไม่ดีตบแน่ยังดีซ้ำดาบ2ครับโดยมาริกากันทองกองเชียร์ได้คึกคักมา11ต่อ10นำแต้ม1จังหวะที่ขึ้นลูกนี้เรียบร้อยอัดลงมานี่ไม่เหลือครับออนุมาเสิร์ฟเสียครับป่ะจะฮุกลงท้ายคอร์ดเนี่ยก็ไม่ได้ต้องถอยไปอีกต้องถอยไปอีกครับแต้มเกาะอย่างเงี้ยไม่ดีฮะคือจีนเขาประสบการณ์เขานิ่งไม่แน่ฮะเรายังนำอยู่เรื่อยๆครับ12 11เสิร์ฟเสียนี่2แต้มแล้วนะครับจีนเท่าที่เห็นเมื่อสักครู่ถ้าเครียดถ้าเครียดมากเซตนี้ต้องชิงความได้เปรียบด้วยการชนะก่อนครับเซตหน้าจะได้ไม่กดดันมากทำพรเสิร์ฟหลี่ยี่เจี๋ยอ่ะมาหลี่ยี่เฉินครับเสิร์ฟมาบอลเร็วปลื้มจิตถิ่นขาวมาปลื้มจิตทำแต้มได้ในเสียงกรี๊ดทั้งสนามดูทีหนึ่งเรียบร้อยนำสองแต้มนะครับตอนนี้ไทยเราเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับอ้าวล้นเสียเลยเสียเลยเล่นบอลดับเบิลนะครับจีนพยายามประท้วงเหมือนกันกรรมการจับผิดอะไรหรือเปล่าแต่เราไปถามกรรมการกรรมการเมกกรรมการเนี่ยยามาโมโต้จากญี่ปุ่นนะครับอ่านะ
ต้องพยายามทำเกมนี้ให้ได้ครับหลังจากที่จบวันนี้ไปแล้วนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรแห่งเอเชียของทีมหญิงเนี่ยก็ในวันพรุ่งนี้จะเริ่มทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกชิงแชมป์โลกของทีมชายนะครับในโซนเอเชียก็จะเป็น3รายการติดต่อกันเลยนะครับที่ทำการแข่งขันกันที่สนามแห่งนี้ที่จังหวัดนครปฐมนะครับอินครับหัวสาวหลี่ยี่เฉินโหนรับนะครับไทยมาแล้วไม่หันครับวิลาวันอินได้บุกหัวสาวหลี่ยี่เฉินตบรับได้ครับบรรณาอันเดอร์มาล้นไม่ดีครับต้องเซตข้ามหลังอินบอกใหม่ครับหลี่ยี่เฉินยึดบอลยังแกะได้ลุสลาเซตหลังไปตบมาริกาได้ครับตบลงครับ15ฮะเป็นแต้มครับมาริกากันทองสาวเมืองสุพรรณบุรีดูทีครับนี่ครับครอสคอร์ตออกหรือเปล่ามองไม่ทันอัมพรย่าผาเสิร์ฟอุ้ยต้องถอยอีกหน่อยนี่ถอยสุดแล้วถอยสุดแล้วจีนไล่จีนไล่ขึ้นมา12ต่อ15เซียวเลี้ยงเสิร์ฟครับโอ้ยแม่ออนุมาสิทธิลักษ์โค้ชพยายามบอกให้เบาๆเบาๆครับหมายว่ารับแล้วชงเข้ามากลางปรากฏว่าชงขึ้นอัศจรรย์ครับตื่นเต้นตื่นเต้นเซียวเลี้ยงครับรับเอาไว้วันนานุสราเล่นบอลเร็วให้กับปื้มจิตล้นติดบล็อกยังแกะไว้ครับเคาะมารองไว้ยอดยางครับยางแม่วิลาวันตบออกมาวันนารับได้ยึดบอลติดบล็อกโดยปื้มจิตบล็อกออกครับ14ครับจีนไล่มาตลอดเลยจีนไล่จี้ตลอดแล้วตอนนี้แต้มเดียวครับไทยยังนำอยู่ก็นั่งลุ้นนะดู14 15เซียวเหลียงเสิร์ฟรับเอาไว้มาริกายอดครับวิลาวันแม่จีนยังรองได้อยู่หัวสาวหลี่ยี่เฉินตบมาแกะไม่ทันครับพุ่งไปแล้วนุสราต้อมคำมา15เท่ากันเลยครับตอนนี้ดูทีครับไพ่มาหัวสาวแล้วก็ขึ้นลูกนี้ว่าเสี่ยวเหลียงเสิร์ฟต่อนะครับ15เท่ารับเอาไว้ครับวันนานุสราเซตมาวิลาวานตบจีนบล็อกออกครับไทยได้นะครับ16 15ก็ยังสามารถรักษาระดับการนำไว้ได้ครับนำอยู่แต้มหนึ่งดูครับในจังหวะที่นี่ครับวิลาวานอภิยพงษ์ขึ้น16 15เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2นันมนขานอันเปลี่ยนลงมานะครับนำอยู่แต้มเดียวมาริกาเสิร์ฟเสิร์ฟไม่ดีกดมากไปหน่อยครับเน้นไปนิดหนึ่ง16เท่ากันเสียหายตอนที่เสิร์ฟไม่ข้ามเนี่ยนะครับหลี่ยี่เฉินครับมือตบมือหนึ่งไปอยู่แดนหลังแล้วเสิร์ฟเสิร์ฟมาชงมาดีครับลูกนี้ตียังรองได้ครับบรรณา
เล่นจังหวะ2ไม่ได้ตบยางครับไม่เป็นไรอันเดอร์ข้ามมาครับออนุมายังไม่ตายไหลหลังมายังรองได้นันทมนเซตมาให้กับวิลาวันจีนได้บุกติดบล็อกยังครับหัวสาวตบติดบล็อกอีกเรียบร้อยครับมาขึ้น3ตัวเลยไทยล่ะยังนำอยู่เหมือนเดิมยังนำครับดุยทีครับจังหวะให้พอหัวสาวแล้วก็ขึ้นบล็อกติดมือของปลื้มจิตครับครับเรียบร้อยมาริกาณลืมมนปลื้มจิตนะฮะมาริกาเสิร์ฟ17 16เสิร์ฟดีไปตรงกลางครับจีนออกเอาแล้วแต้มไปใหญ่แล้วครับ18แล้วตอนนี้18ต่อ16นำ2แต้มนี่ครับออกครับออกครับวิลาวันพิญญาพงศ์กัปตันทีมเสิร์ฟมาครับโฟกัสดีเหลือเกินครับจีนคือบอลแรกเนี่ยบอลได้รับมาดีมากครับเข้ามาถึงตัวเซตเซตตั้งสบายเลยเลือกได้เลือกได้หลายแบบ17 18ครับเอาละครับทางไทยเราบอกตั้งบอลช้าอย่ารีบจีนบอกไม่ต้องรีบแล้วครับตีเสียเองเลยเซ็งเลยกลับไปเลยครับจิงเฮา19ละอัมพรเข้ามาเอาละครับยังนำอยู่2แต้มปลื้มจิตเสิร์ฟบอลหัวสาวหลี่ยี่เฉินตบลงเป็นหวังลี่ครับอัดใส่หวังนะครับหลี่หวังหลี่หวังเสิร์ฟตบลงไปอัดใส่หนักๆเหมือนกันมาที่ทางวิลาวันเอานุสราต้อมคำลงไปนะครับแทนนฤมลขานอันจีนเสิร์ฟนะครับโดยจิงหยูโอ้โหออนุมาสิทธิลักษ์ครับได้ความหนักเหมือนกันนี่ครับดูครับอ๋อไม่ใช่มาริกากันทอง20 18เสิร์ฟครับนุสราเสิร์ฟแน่นอนมากมาหัวสาวตบจิงอยู่ยังรองได้ต้องเซตมาออนอุมาตบโอ้โหหนีบล็อกมากเกินไปครับเอายังได้ครับได้ลงครับลงลงท้ายคอร์ดนะครับเอาละครับ21นำ3แต้มดูทีครับนี่ครับโอ้โหลงเยอะลงเยอะลงเยอะในเส้นเยอะครับจีนต้องขอเวลานอกเลยสู้ต่อสถิติเซตที่3แล้วนะครับนี่เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียครับทีมหญิงเสิร์ฟโดยนุสราต้อมคำเสิร์ฟไปครับเข้ามุมตีเลยครับรับแล้ววิ่งมาตีด้วยนะครับโหฮาวหลิงครับเสียเหลียงครับไล่ขึ้นมาเหมือนกันตอนนี้จีนว่านี่ครับเอาละครับ19ต่อ21ยังตามอยู่2แต้มนะครับเสิร์ฟข้ามมานุสราแล้วก็นี่ครับมาอนุมาสิทธิรักจังหวะขึ้นเรียบร้อย22ต่อ19นำอยู่3แต้มต้องการอีก3แต้มจะได้เซตนี้นะครับสำหรับทีมไทยนี่ครับอนุมาสิทธิรักมาเสิร์ฟเติบดีด้วยจีนมานุสราแล้วก็วิลาวันอภิญญพงศ์ยังได้ครับเวียดบอล งัดโอ้โหมาเป็นแต้มของไทยนะครับมาเลยครับยึดมาแล้วมันออกข้างไป23เลยมาแล้ว23ต่อ19ดูจังหวะยึดบอลกับวิลาวันออกเอาละครับ23แต้มสำคัญครับแต้มขึ้นแท่นต่อไปนี้
นี่ครับทภพไพพันธ์เสิร์ฟข้ามมาแล้วก็ทีมจังหวะทุบยังอยู่ยังเหนียวอีกทีหนึ่งเรียบร้อยลงท้ายคอร์ดครับ24-19โอ้โหนี่5เซตพอยต์เลยนะครับ5เซตพอยต์สำหรับทีมไทยแล้วก็เรียบร้อยครับเอาละครับถ้าได้เซตนี้จะขึ้นนำไป 2-1 ทภพไพพันธ์ชัยศรีครับเสิร์ฟข้ามมาจีนไปนี่หยอดค่าบล็อกยังได้มาแล้วก็ทบตรงนี้ยังอยู่ครับมาหัวเสาวิลาวันอภิญญาพงศ์เรียบร้อยเอาชนะไปครับ25-19มาเรียบร้อยครับดูทีครับจังหวะที่ให้มาวิลาวันอภิญญาพงศ์ไปหนีการบล็อกได้ดีมากมาเข้ามือเลยนะครับควงมือเลยก็เป็นว่าในเซตที่3ไทยเป็นฝ่ายชนะไป25-19 3เซตผ่านพ้นไปไทยขึ้นนํา 2-1 เซตแรกเนี่ยชนะ25-27เซตที่2แพ้นะครับ20-25และเซตที่3เรากลับไปชนะอีกครั้งนึง25-19ไทยนํา 2-1 เซตครับในขณะนี้อีกสักรอบนึงเดี๋ยวมาดูในเซตที่3กันต่อไปครับเรามาชมการแข่งขันกันต่อไปครับเซตที่4หลังจากที่3เซตที่ผ่านมานั้นทางฝั่งของทีมไทยขึ้นนำ 2-1 เอาละครับเซตที่4ไทยขึ้นนำแล้ว 1-0 ในขณะนี้อัมพรยะผาครับนี่เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งถ้าหากว่าไทยชนะในเซตนี้ไทยก็จะได้แชมป์เลยนะครับและเมื่อไทยได้แชมป์ไทยก็จะเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียนะครับในไปชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ในต้นปี2011หรือว่าปี2553ตามอยู่ที่1เท่ากันคลอสคอร์ดมานี่ลงท้ายคอร์ดเรียบร้อยขึ้นนำ 2-1 มาริกากันทองครับคุณนี่ออดูมาเสิร์ฟดีมากตบทะลุบล็อกเมืองไทยเหมือนกันในจังหวะขึ้นตบของจีน
ชนลียี่นะครับดูครับในจังหวะที่ตบเชนลียี่เลือดยินลียี่เฉินครับลีหวังจีหวังครับเรียบร้อยอดูมาสิทธิรักนี่เป็นวิรวันอภิญญพงศ์ได้เพื่อนจังหวะขึ้น 3-2 มาดูลายใกล้ชิดครับบล็อกอยู่อ่าเลยครับอีกครั้งหนึ่งบล็อกมาตบดีทะลุบล็อกเลยโอ้โหลี่เฉินครับจังหวะที่ขึ้นนี่ครับคนนี้ตัวใหญ่เลยครับตบหนักมากทีเดียว3เท่ากันเสี่ยวเหลิงครับเสิร์ฟเสี่ยวเหลิงจากจีนเสิร์ฟเบาๆครับยังบล็อกได้อีกครั้งหนึ่งเป่าผัวเสาเรียบร้อยเอาจนได้ครับมาริกากันทองบอลเร็วไม่ได้ผลกลับมาหัวเสานี่ครับเซตไหลหลังมาครับสำหรับนุสลาแล้วก็มาริกาอัดเรียบร้อย4-3มาริกากันทองเสิร์ฟมาหล่นยังได้ครับไปหัวเสาได้ทบลูกนี้ยังอยู่จีนมีโอกาสเอ้าพลาดเองมาจังหวะให้ของจีนเนี่ยไม่รู้กันนะครับมาโอ้โหเสร็จเลยเหมือนกันอ๋อเลยครับไทยนำขึ้นไปเป็น5-3เซตที่4นะครับเซตนี้ต้องพยายามทำให้ได้ได้เซตนี้ได้แชมป์ครับขึ้นตีลูกนี้ไปไกลเลยครับมาไม่ลงไม่ได้ลุ้นเลยนะครับจีน6-3เอาเลยครับเปลี่ยนครับเอา17เนี่ยลงมาครับก็คือเรื่องของจิงเฮาบริการเสิร์ฟอ้อมหลังมาตีบอลให้อ้อมหลังมาตีป้องกันยากครับบอลลักษณะแบบนี้จิงฮาครับที่ลงมาใหม่เมื่อสักครู่นี้4-6นะครับจีนตาม2แต้มหลี่เฉินแล้วก็แถวหลังโอ้โหหนักหนักครับออนุมาสิทธิรักมายกมือให้เลยครับโค้ชออสเนี่ยครับเพิร์นมาจากแดนหลังนะครับมาริกาเสิร์ฟเสิร์ฟดีเหมือนเดิมมาหัวเสาพยายามตบหนีการบล็อกแต่ว่าบิดข้อมือมากเกินไปออกข้างไปครับเป็นแต้มของไทย7-4 8-4แล้วครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกในเซตที่4ในขณะนี้จากกันแรกดึงไว้โอเคนะโค้ชโค้ชตะโบห้องไหนนะบอลกระเตงหลังโค้งหลังบอลไหนตีเข้ามาแต่ถ้าบอลเขาไม่เข้าเนี่ยบางทีมันจะมีการพันธุ์พันธุ์จะเดี๋ยว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 เจีนเนี่ยความสูงเฉลี่ยอยู่ที่184เซนติเมตรเตี้ยสุดคือ179สูงสุดคือ187อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 23.4 ครับเซนติจีนในขณะที่ทีมไทยอายุเฉลี่ยก็เท่ากันเลยครับ 23.4 เหมือนกันเอาละครับเสิร์ฟต่อครับโอ้ยมาเสิร์ฟเน้นไปนี่ครับวิลาวันจีนขยับไล่ขึ้นมาที่5-8จิงฮาวเซฟยังรองได้อ้อมหลังมาตีเรียบร้อยไม่ยังตามได้ต้องฟรีบอลเข้ามากลับมาเป็นโอกาสของไทยวันนาเอาป้ายบอล2ยังอยู่ครับมาล็อกได้เรียบร้อยมานุสลาต้อมคำล็อกได้เต็มมือเลยบล็อกกันเต็มมือครับนี่ครับนุสลาต้อมคำจังหวะขึ้นบล็อกเมื่อสักครู่นี้ครับจังหวะให้มาหัวเสาแล้วก็วังลี่ครับขึ้นตีเนี่ยติดบล็อกของนุสลาต้อมคำ9-5ปื้มจิตเสิร์ฟดีเฉ
ช้ได้ทีเดียวเอ้าบล็อกยังแกะได้ติดอีกทีนึงทุบมาลดมานี่เสร็จออนอูมาสิทธิรักครับเรียบร้อยเลยออนอูมารออยู่แล้วลดมานี่ทุบเลยครับ10ต่อ5เครียดแล้วเครียดแล้วครับหวังบุกวนหวังเบาเกวียนครับเครียดเลยครับลืมจิตเสิร์ฟต่อหมายทีดิ้งเล่นบอลเล่นบอลเอครับได้ผลครับบอลเร็วแต้มไล่ขึ้นมาที่6ต่อ10สำหรับจีนสัตว์ข้ามบอลบีหลังออกครับเป็นแต้มของจีนไล่ขึ้นมาที่7ต่อ10ขยับไล่ขึ้นมาไหมครับออดดูยังอยู่ครับกลางเลยครับบล็อกอยู่เรียบร้อยติดบล็อกของอัมพรยะผาอัมพรกับออดูมา2คนขึ้นบล็อกติดบล็อกของอัมพรขอแต้มเดียวส่งสัญลักษณ์โค้ชออดนะครับนุสลาเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับปลอดภัยได้ทัชหรือเปล่าได้นะครับกรรมการให้เป็นทัชเอาออกไป8ต่อ11ตามอยู่3แต้มครับทีมจีนหลีหวังครับเสิร์ฟหลีหวังหรือหวังหลีนั่นแหละครับเสิร์ฟข้ามมาวันนาอุสลาแล้วก็โอ้ยไตมาลูกนี้ไม่ลงมันไตเน็ตมาแล้วออกยังน่าเสียดายจะลงเร็วกว่านี้สักหน่อยก็ไม่ได้9ต่อ11ขยับขึ้นมาครับไล่ขึ้นมายังรองได้อุสลาแล้วก็ยังอยู่ครับต้องแกะแล้วฟรีบอลเข้ามาเป็นการของไทยครับอุสลาแล้วก็ออดูมาครับอีกครั้งหนึ่งนี่แหละบล็อกมาเขาบล็อกได้ดีครับมาเบอร์3นี่ครับโอ้ยางเจียบล็อกได้ดีในจังหวะที่ออดูมาขึ้นทุบเมื่อสักครู่นี้10ต่อ11ครับไล่จี้ขึ้นมาแล้วไปหัวเสาบล็อกไปมือเลยเหมือนกันมาบล็อกตามนี้คนเดิมครับหวังเจียหยางเจียต้องขอเวลานอกเลยเหมือนกันครับโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรตามอยู่ที่11เท่ากันแล้วครับในขณะนี้ตอนนี้เนี่ยมันเหลือเดียวๆแล้วยิงไวก็เดียวๆยิงที่แทรกกลางก็เดียวๆไหลยาวก็เดียวๆให้ลองเลยๆ3ลูกเก็บไซเอาไว้นะเอาละเหลือเดียวๆแล้วลุยเซตเดียวครับเซตนี้ถ้าชนะคือแชมป์เลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวแทนสโมสรจากเอเชียนะครับไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ในต้นปี2011ยังอยู่ครับต้องฟรีบอลข้ามเป็นโอกาสของจีนขึ้นลูกนี้ตบทะลุบล็อกเลยจังหวะขึ้นตบเนี่ยลี่ยี่เฉินทะลุบล็อกเลยนะครับของไทยขึ้นบล็อก2คนครับออดูมากับอัมพรยะผายังรองได้สวยครับขึ้นหัวเสาบล็อกมาบล็อกติดมือเหมือนกันเซลเลียงครับจังหวะขึ้นบล็อกเมื่อสักครู่นี้นำไป2แต้มนะครับจีนจังหวะให้มาหัวเสาแล้วก็มาริกามาตบลึกไปด้วยครับเล่นไปหน่อยโอ้โหต้องตามต้องฟรีบอลข้ามครับเป็นโอกาสของจีนจะได้บุกปับบอลเร็วเหลายังอยู่เหมือนกันกลับมาฟรีบอลข้ามจีนอีกครั้งนึงได้บุกโอ้ยกลับมาจีนอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้โอ้ยมาซิวเลี้ยงครับอัด
เต็มๆเลย14ล่ะโอ้โหจีนเนี่ยมาเป็นชุดเลยนะครับในชุดนี้แต้มของเขาเนี่ยเท่าที่นับเนี่ยมา6แต้มรวดเลยนะครับเอาได้บ้างอ๋อดูมาสิทธิรักษ์มาแต้มนี้รอมานานเลยครับรอมานานแล้วนี่ครับเรียบร้อยไล่ขึ้นมาขยับมา12แต้มที่12แหมอาถรรพ์เหลือเกินมาเลยครับออดูมาเสิร์ฟดีมากล็อกได้สวยยอดเยี่ยมเอาล่ะ12ต่อ14ขยับจี้เข้ามาเหลือแต้มเดียวครับอีกแต้มเดียวมาเน้นไปหน่อยครับมาแต้มของจีนไป15ครับตอนนี้นำอยู่2แต้มเอาล่ะครับคืนแต้มเราเหมือนกันคืนแต้มยังไงครับหวังเจียครับยังเจียอภรณ์ยะผา14ต่อ15เสิร์ฟข้ามมาเอาอัมพรก็เสิร์ฟเสียเหมือนกันมา16เลยครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ในเซตที่4ในขณะนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงโค้ชออสกันเลยบอลเร็วของเราเนี่ย放球，放球，大家跑，放球！快点，出去拉网，拉网！เอาละครับหลังจากที่หมดเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2แล้วก็มาลุยกันต่อเซตนี้จีนเขาแพ้ไม่ได้นะครับจีนถ้าแพ้เซตนี้ก็คือแพ้เลยในขณะที่เรายังมีโอกาสนี่เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลในรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียเรียบร้อย15ครับไล่ขึ้นมาเอาละครับ15ต่อ16วิธีครับจังหวะที่เนี่ยครับบอลเร็วนุสลาให้มาดีเลยเกินครับปิ่มจิตอัดเลยมาริกากันทองมาริกาเสิร์ฟเซฟไว้ก่อนเอ้าเสิร์ฟดีด้วยมาจีนรับไม่ดีครับสิวเลี้ยงรับบอลพลาดโอ้โหมาริกากันทองเอาละครับ16เท่ากันจีนต้องขอเวลานอกเลยครับหลังจากที่เสีย2แต้มติดต่อกันทีมนี้ชื่อทีมก็คือเทียนจินบริสโตนนะครับนี่เป็นการแข่งขันในระดับสโมสรชิงแชมป์สโมสรแห่งเอเชียแล้วก็แชมป์เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกที่ UAE ในอีก2ปีข้างหน้าทีมไทยครับแชมป์อยู่แค่เอื้อมถ้าได้เซตนี้ครับแชมป์แน่นอนมาริกากันทองเสิร์ฟแต้มที่3ยังอยู่ครับบล็อกได้จีนอีกครั้งหนึ่งจังหวะขึ้นยังอยู่ครับมาหัวเสามาจีนยังเหนียวเหมือนกันโอ้โหลงท้ายคอร์ดออนุมาไม่ทัน17ต่อ16ครับจีนขยับไป17แล้วเฉินลี่ยี่ครับเสิร์ฟเฉินลี่ยี่เสิร์ฟข้ามมายังได้ต้องแก้ไขเอายังไม่ได้แล้วนะครับมาออกนอกเสาอากาศไปแล้วในจังหวะที่ตามเกี่ยวเมื่อสักครู่นี้ดูดีครับเนี่ยครับแล้วก็นฤมลขานอันครับลงมาใหม่
เชอรี่ยี่เสิร์ฟต่อตามต้องฟรีบอลข้ามเป็นโอกาสของจีนครับไปไหลหลังหูปลูกนี้ยังเกี่ยวได้มาริกาฟรีบอลข้ามมากลับเป็นโอกาสของจีนอีกครั้งหนึ่งทุบโอ้โหหนักหน่วงเลยเกินแต้มนี้ในจังหวะขึ้นไปตีของทางด้านของจิงฮาว19เลยครับตอนนี้ไทยต้องขอไปลานอกโค้ชเกียรติพงษ์รัชดาเกียงไกรครับต้องขอไปลานอกกองเชียร์ได้คลึกคลื้นครับว่าเอาละครับยังมีโอกาสตามทันยังไม่ห่างนะครับคะแนนยังใกล้เคียงจีนจะเสิร์ฟครับเชลียี่เสิร์ฟวันนาและก็อดุมาสิทธิรักยังเกี่ยวไม่ได้ฟรีบอลข้ามมาเหมือนกันในโอกาสของไทยวันนานี่ครับกุศลับปลื้มจิตยังอยู่ครับจีนได้ทุบหัวเสาบล็อกได้ปลื้มจิตยังอยู่ทีนึงบล็อกอีกทีนึงเรียบร้อยปลื้มจิตโอ้โหบล็อกแต้มนี้ยอดเยี่ยมมากมายอดเยี่ยมจริงๆครับปลื้มจิตถิ่นขาวดูทีครับในจังหวะนี้บล็อกครั้งที่2แล้วนะครับนี่ครับบล็อกอยู่เรียบร้อยปลื้มจิตถิ่นขาวแต้มขยับขึ้นมาครับตอนนี้ไล่ขึ้นมาที่17ต่อ19อุ้ยมาบอลเร็วเขาได้ผลครับมาลงพื้นไปเรียบร้อยเป็น20แล้วครับมาตะพาภัยพันชัยศรีลงมาแล้วนะครับมาอ้วสะอ้อมมาตีได้ผลครับนี่ครับบอลอ้อมมาตีแบบนี้โอกาสที่จะได้ผลมีสูงทีเดียว18ต่อ20ตามอยู่แค่2แต้มต้องเน้นให้ดีและพยายามแผลงแสงให้ได้มันงั้นจะเหนื่อยในเซตต่อไปเลยครับปลื้มจิตถิ่นขาวปลื้มจิตเสิร์ฟโอ้โหมาเน้นมากไปหน่อยจีนไป21แล้วสุดข้ามมาอ้าวบอล2ป้ายกลับมาเป็นโอกาสของไทยอีกครั้งหนึ่งอัพพอร์ตผ่านแล้วก็มาริกาเป็นออดูมาครับจีนบล็อกติดมือเลยเหมือนกัน22เลยโอ้โหก็เป็นครั้งมาริกาเข้ามาถ้าพาภัยพันออกอยู่จริงครับเสิร์ฟนะครับต้องฟรีบอลข้ามเป็นโอกาสของจีนอีกครั้งหนึ่งหัวสาวเขาหยอดข้ามโอ้โหหยอดข้ามบล็อกของไทยลงมาครับหวังลี่ไม่ธรรมดาเลยแต้มนี้ดูครับจังหวะที่หลอกขึ้นแล้วก็นี่ครับหยอดข้ามมาเฉยครับ23แล้วอุทัยวันเข้ามาเหมือนกันตอนนี้อุทัยเพิ่งจะเห็นเข้ามาครับอุทัยวันนี่ครับจีนยังอยู่มาหัวเสาแล้วก็ยอดอีกครั้งหนึ่งเป็นโอกาสลูกนี้มาไปหัวเสาโอ้โหล้นจีนมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งออกท้ายคอร์ดไปเรียบร้อย19แล้วครับถ่ายตามมาอ้าวได้ทัชนะครับมาเป็นทัชเอาไปโอ้24เลยครับ24เป็นเซตพอยต์6เซตพอยต์ของจีน6เซตพอยต์นะครับของจีนในขณะนี้ของไทยที่ลงมาล่าสุดก็คืออุทัยวันกันสิงห์ครับอุ้ยบล็อกเป็นเซตพอยต์ของจีนนะครับ
ยังอยู่ขึ้นลูกนี้โอ้ยลงด้วยมาก็เป็นว่าในเซตที่4ในขณะนี้ทีมจีนเป็นฝ่ายเอาชนะไทยไปที่25-18ครับ4เซตผ่านพ้นไปก็เสมอกัน2-2ต้องตัดสินกันในเซตที่5เซตสุดท้ายซึ่งจะเล่นแค่15แต้มนะครับนี่ครับไทยชนะในเซตที่2เซตที่1กับเซตที่3นะครับในขณะที่ทีมจีนนั้นชนะในเซตที่2กับเซตที่4เซตที่5จะเล่นกันแค่15แต้มนะครับใครชนะก็จะได้แชมป์ไปตอนนี้4เซตผ่านพ้นไปเสมอกัน 2-2 นะครับเสมอกันอยู่ที่2-2ต้องประตัดสินในเซตที่5คือจีนเนี่ยเขาเล่นเบสิกดีครับเบสิกเขาเนี่ยเหนียวแน่นแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นลูกหวือหวาครับคือจีนทีนี้ไม่มีหวือหวาจริงใช่ไม่มีลูกเล่นอ่ะไม่มีอะไรมากก็เหนียวแน่นคือตามพื้นฐานเขาดีครับนะฮะแต่ว่าความหนักหน่วงหลากหลายมีตัวเดียวที่ตีหนักก็คือหมายเลข14นะครับลี่ยี่เฉินส่วนคนอื่นก็เล่นพื้นฐานนะครับของเราเนี่ยเล่นได้หลากหลายมากกว่าแต่ความนิ่งเนี่ย คือบังเอิญเราไปแข่งแล้วมันชื่อจีนไง มันค้ำอยู่นะมันค้ำอยู่แต่ว่าประสบการณ์เราเนี่ยไม่ได้เป็นรองนะฮะเราเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่านักกีฬาจีนชุดนี้อีกครับเพราะว่านักกีฬาจีนชุดนี้นานๆได้ออกนอกประเทศทีเพราะว่าเขาเล่นเป็นสโมสรในประเทศครับของเราเนี่ยบางคนเล่นสโมสรในยุโรปนะฮะในตุรกีในสวิสนะฮะหลายคนโดยรวมแล้วทีมจีนเนี่ยทีมที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากกว่าเรานะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่เขาบล็อกได้ดีพื้นฐานด้วยแล้วก็ คือมันเหมือนกับเราเล่นบอลกับขึ้นชื่อว่าพม่าสมัยก่อนนะฮะไม่ใช่สมัยนี้นะฮะครับหรือบอลที่มาจากอังกฤษมาจากบราซิลเงี้ยบอลมาจากบราซิลพอขึ้นชื่อว่าบราซิลมันก็แหมใจมันตุ้มๆต่อมๆนะครับแล้วเกม5เนี่ยมัน15แต้มถ้าเราไม่นิ่งนะฮะเราก็มีโอกาสไปนะคือถ้าแซงได้หนีได้รีบหนีเลยจีนผมดูว่าเขาไปเนิบผู้ชนะในคู่นี้ก็คือแชมป์นะครับแชมป์สโมสรหญิงของเอเชียคือถ้ามันแล้วก็เราไม่ได้แชมป์เนี่ยนะครับจีนสักครับมันสูญเปล่านะเพราะรองแชมป์มันไม่ได้ไปอ่ะครับก็จะเป็นทีมเดียวนะครับที่ได้ไปชิงแชมป์สโมสรโลกที่ UAE คือครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยได้ไปชิงแชมป์สโมสรโลกหรือไปแข่งขันระดับโลกเนี่ยมันก็น่าลุ้นนะครับครับเอาละครับมาชมกันนะฮะเซตที่5เซตสุดท้ายนะครับ15แต้มเท่านั้นนะครับทีมไทยเราหรือทีมเฟเดอร์บรอยนะครับเฟเดอร์บรอยเนี่ยเฟเดอร์บรอยเครื่องหมายการค้าก็เป็นเหมือนขนไก่นะเสิร์ฟมาติดบล็อกครับจีนบุกอีกติดบล็อกอีกเอาละเอาละมาริกากับอัมพรนะฮะช่วยกันบล็อกขึ้นนำแล้วขึ้นนำแล้วต้องนำให้ตลอดครับนุสราต้อมคำเสิร์ฟมาจีนชงมากลางบอลเร็วยังรองได้ครับมาแล้วครับตบมาริกาจีนยังได้เคาะมาหยอดเซตมาสวนแล้วครับเล่นเองเลยออกครับโอ้โหเสียดายครับเสียดายนิดเดียวใจร้อนไปนิดครับมาริกาความจริงเล่น3จังหวะได้นะครับครับเอาละครับ1เท่ากันยี่หวางครับเสิร์ฟวันนาเพชรมาตบอีกทีครับออนอุมาครับออนอุมาสิทธิลักษณ์ขึ้นนำครับ3-1นี่ครับไหลหลังออกมาดีมากเลยให้เราเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟออนุมาลูกเสิร์ฟเด็ดๆนะครับล้นซ้ำดาบ2แม่ยังเหนียวครับจีนหญิงลี่ติดบล็อกหญิงลี่รองได้จีนตบยังได้เหมือนกันนะครับโดยนุสลามาริกาตบลง
3-1 ครับเรียบร้อยครับทะลุบล็อกครับทะลุบล็อกแล้วเรียบร้อยเลย 3-1 แล้วอนุมาต้องนิ่งนะเวลาเสิร์ฟครับนี่ครับเราต้องเน้นให้ดีทีละแต้มทีละแต้มต้องเน้นให้ดีที่สำคัญคือพยายามอย่าเสิร์ฟเสียครับในเซตสุดท้ายเนี่ยท่าทางตื่นเต้นเหมือนกันเสิร์ฟดีจีนตบโอ้ยออกครับออกครับเอาแล้ว 4-1 ครับ 4-1 ตอนนี้ทำแต้มหนีไปเรื่อยๆครับเอาเลยครับครับเสี่ยวเหลียงครับเสี่ยวเหลียงตบออกเยอะครับมาคือพยายามหนีการบล็อกครับเลยกลายเป็นออกไปครับที่สำคัญของไทยต้องพยายามเวลาเสิร์ฟเนี่ยต้องพยายามให้เซฟให้ปลอดภัยไว้เสิร์ฟเสียนี่คือแจกแต้มเลยนะครับจ๋าช่วยแปลหน่อยคือของเขาเนี่ยเขาไม่กล้าเล่นบอลเร็วครับเพราะว่าพื้นฐานเขาก็ไม่มั่นใจครับนะคือของเราเนี่ยศึกผ่านกรรมศึกมาเยอะกว่านะฮะระดับชาติด้วยครับของเขาเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะหลีผลามเล่นบอลเร็วจะเล่นบอลพื้นฐานมากกว่าจริงเรารู้ทางบอลเขาดีนะเพียงแต่ว่าเราต้องนิ่งฮะอนุมาเสิร์ฟดีๆครับดีออกครับนะนิดเดียวว่า2-4 ครับลูกเสิร์ฟลูกอะไรของจีนไม่ได้ว่าเราไม่ได้สร้างความกดดันเราเท่าไหร่เขาเสิร์ฟธรรมดาวันนาเราอย่าฆ่าตัวตายมัลลิกาตบดีตบได้ต้องตบครับ5-2ขยับขึ้นไปครับตอนนี้คนเดิมเลยเซียวเหลียงอัมพรย่าผาเสิร์ฟจีนมาหัวสาวเสี่ยวเหลียงตบลงครับ 3-5 เขาก็ขยับไล่ขึ้นมาเหมือนกันเราต้องพร้อมนะฮะในการที่จะขึ้นบล็อกเพราะว่าจีนจะเล่นหัวเสาเป็นหลักตัวสูงเสาใต้นะฮะอนุมาสิทธิลักษ์เอาพลิกเน็ตมาวันนายังได้อยู่พึ่งจิตหลอกตบมาริกาติดบล็อกครับจีนบล็อกเอาไว้ได้โดยหลียี่เฉินนะฮะหลียี่เฉินวันนี้ครับหลียี่เฉินหมายเลข14หมายเขาสูงแล้วเขาบล็อกได้แน่น4-5เลยครับเสี่ยวเหลียงเสิร์ฟรับเอาให้ครับอันติกาตบอีกทีทะลุบล็อกครับเจ็บใจครับหลียี่เฉินเจ็บใจจริงๆ6-4ครับอ่าเลยครับเรายังบล็อกติดแล้วแต่มันทะลุมือเนี่ยหรือดีครับนี่ครับนี่ครับมามันปลิ้นลงมาเติบดีครับโอ้ยหลี่เฉินตบมันเหลือเกินเอาคืนมาเหมือนกันหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้บล็อกพลาดตัวใหญ่นะครับกับ180กว่าเซนนะฮะหลี่เฉินนี่184เซนหนัก75กิโลเหมือนใครหรือเปล่าเหมือนยางหาวทีมชาติจีนโอ้ยโหนมาครับผักหลังลูกนี้ไม่มีจังหวะนะฮะนุสราเซตไม่ดี6เท่ากันโอ้โหนี่เขามาแล้วครับมาเนิบๆเลยเขาลาวานอภิญญาพงศ์คือบอลเขานิ่งกว่าเราเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าไปตามนี่ตอนนี้ไม่นั่งแล้วตอนนี้ยืนแล้วครับอย่าไปตามใจตัวเองครับหลี่ยี่เฉินเสิร์ฟต้องมีสมาธิโอ้โหเสียหายเกือบได้อนุมาตกลงยังได้ครับยังแก้ไขได้ต้องชมวันนาบัวแก้วครับ7-5นี่ฮะดุยทีครับลงนะฮะลงพิลาวันอภิญญาพงศ์เสิร์ฟไหลบอลเร็วครับยังรองได้เล็ดมาออดมาโอ้โหล็อกแน่นฮะเราต้องไม่ตีบอลหลักแล้วครับต้องเล่นบอลเร็วบ้างนะฮะ17นี่เขาบล็อกดีครับครับเขาตัวใหญ่กว่าไงฮะจริงขาว7เท่ากันนี่โค้ชเนี่ยตอนนี้ไม่นั่งแล้วนะครับไทยได้8ก่อนเปลี่ยนข้างนะฮะรองไว้อ้อมหลังมาครับปืนจิตไม่เอาปุ๊บทะลุครับทะลุโดยออนอุมาสิทธิลักษณ์อะไรครับเราก็ยังนำครับตอนนี้เหมือนแลกหมัดเลยครับเหมือนแลกหมัดเลยนะฮะตอนนี้เปลี่ยนแดนเลยครับครึ่งทางของเกมสุดท้ายตอนนี้เครียดนะฮะเกรงไปหมด
เนี่ยต้องบอกลูกทีมนะครับว่าอย่าเกรงนะเกรงเดี๋ยวเล่นไม่ออกอ่ะบอกลูกทีมนะว่าถ้าชนะเซตนี้ได้ไป UAE เซตนี้ชนะพุ่งอบภูเขาไฟถ้าชนะรอบองค์พระนี่ยิงลี่ครับปื้มจิตเป้าหมายหลักยิงลี่นั่นไงมายิงลี่ยังรับได้ต้องเคาะข้ามมาก่อนครับไทยเราได้บุกอุสราตั้งมาอ่อนอุมาตบติดบล็อกยังได้ครับเซตใหม่อีกทีนึงแดนหลังครับมาริกาแม่ยิงลี่รับได้ครับหวังลี่ตบออกครับโอ้โหไปแล้วครับแต้มของไทยเอาละครับนำ2แต้มต้องรักษาระดับการนำไว้ให้ได้ลี่หวังหรือหวังลี่นะลี่หวังดีกว่าลี่หวังโอ้ดีเครียดแล้วครับมาหวังเบากวนนั้นเครียดแล้วปลื้มจิตอย่าเสิร์ฟเสียครับปลื้มจิตเสิร์ฟดีมากเป้าหมายหลักคือหญิงลี่ลี่หวังโอ้ยล็อกลงครับมา10เลยบล็อกดีด้วยอีก5แต้มครับอีก5แต้มเอาล่ะลี่หวังตบมาขึ้นบล็อกช่วยกันถ้าเขาเล่นบอลหลักเราต้องช่วยกันบล็อกครับครับณตอนนี้ถ้าหากว่าเราแลกกันฝ่ายละแต้มเรายังชนะแต่ย้ายเข้าไป2แต้มนี่ขอเวลานอกนะฮะครับให้รู้สบังเล่นกับทีมชาติไทยงอนแล้วลี่ยี่เฉินครับหน้านี่บอกมึงไม่รับเลี้ยวอ่ะจีนก็เครียดนะครับครับคือคำว่าจีนเนี่ยมันคำคอเหมือนกันครับนะก็เป็นอันมหาอำนาจเอเชียแล้วก็อันดับโลกเขาเนี่ยโหเคยขึ้นอันดับหนึ่งด้วยครับแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกครับทีมชาติเขาเคยมาเป็นถึงแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกนะครับถึงจะเป็นทีมสโมสรเนี่ยประมาทไม่ได้สักทีมเดียวครับนี่ฮะหญิงลี่เป้าหมายหลักในการโจมตีโอ้ลูกนี้หญิงลี่จะมาช่วยเหรอเรียบร้อยโอ้โหดูกองเชียร์อีก4แต้มไทยต้องการ4แต้มเพื่อแชมป์ในขณะที่จีนต้องการ4แต้มเพื่อตีเสมอหญิงลี่ในการหลบเลยนะฮะแต่ให้หลี่ยี่เฉินเนี่ยรับปื้มจิตต้องเปลี่ยนมุมหรือเปล่าถอยหลังไปนิดนึงเสิร์ฟแค่เดินครับหลี่เฉินเด็ดขึ้นมาหัวสาวระวังครับติดบล็อกนั่นไงต้องช่วยกันบล็อกดีมากเลยอมรย่าผาโหสะใจครับยิ้มกว้างนี่ทีเด็ดเลยอีก3แต้มครับยิ้มกว้างเหลือเกินอีก3แต้มเราจะไปชิงแชมป์โลกอ้าล่ะบอเซียนกังนะอ่าแล้วครับอีก3แต้มยิงลี่เนี่ยถ้าไม่แน่ใจก็เปลี่ยนออกได้เป็นลิเบโร่นะฮะแต่ว่าแหมจริงๆลิเบโร่ควรจะรับดีครับเพื่อนจิตเซิร์ฟเปลี่ยนมุมครับลดครับลดออกโอ้โหอีก2แต้มครับเพื่อนจิตใจเย็นๆหายใจลึกๆครับหายใจลึกๆโอ้โหนี่ถ้าเธอเสิร์ฟถึง15แต้มกลับมานี่โอ้โหดังนครปฐมนครปฐมนี่จัดการเลยเดี๋ยวเลี้ยงใหญ่เลยเลี้ยงใหญ่เลยโต๊ะจีนด้วยครับปิดองค์พระเลี้ยงเลยโอ้ยดื่มน้ำแล้วต้องหายใจลึกๆครับช้าๆครับรอจังหวะเอาละครับใจเย็นเสิร์ฟดีจังรับล้นทำได้ทัชบอลเรียบร้อยโอ้โหเอาแล้วอีกแต้มเดียวโอ้โหกินดิบลูกนี้ยังไงเป็นไงเป็นกันนะครับปลื้มจิตเสร็จเน้นเลยฮะเน้นหนักเลยนี่ปลื้มจิตเมารับเมาคนเดียวเลยกังวลใจฮะแดนหลังเนี่ยเวลารับลูกเสิร์ฟเนี่ยกลัวหมดเลยครับนะฮะกลัวลูกเสิร์ฟอย่างเดียวเลยเอาละครับแล้วรับเนี่ยเรามีโอกาสเลยครับปลื้มจิตเสิร์ฟให้ข้ามอย่างเดียวครับ7แชมเปี้ยนชิพพอยต์เสิร์ฟดีล้นได้ทิปไประวังบล็อกว้าวเรียบร้อยครับชนะครับโอ้โหไม่มีอะไรเลยมาเร็วไปเร็วครับโอ้โหสนุกจริงๆครับในเซตสุดท้ายโอ้โหได้ลุ้นกันแล้วก็ลุ้นขึ้นจริงๆปลื้มจิตทีมขาวโชว์เลยครับตอนนี้แหมทีมไทยครับเป็นแชมป์สโมสรเอเชียแล้วก็เป็นตัวแทนไปชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ในเดือนมกราคมปี2553อย่าพึ่งไปไหนครับครับจบแล้วก็ตามเรามีพิธีมอบรางวัลที่1ที่2ที่3ครับเป็นเกียรติให้กับทีมไทยเรานะโอ้โหคือบอกโอ้ทำไมขนาดนั้นก็การชนะจีนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายการเป็นตัวแทนเอเชียก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมีทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอย่าลืมนะเราทำคราวนี้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในคราวนี้10ทีมนะครับที่มาจากประเทศต่างๆ
มีเกาหลีเหนือไทเปอิหร่านอุซเบกิสถานคาซัคสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียครับไทยได้แชมป์แล้วก็เป็นทีมสโมสรเฟเดอร์บรอยนะสโมสรจากประเทศไทยนะครับที่จะได้ไปพังงาดในสังเวียนวอลเลย์บอลโลกนี่นะครับรายการนี้ทำการแข่งขันกันที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับแล้วเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับที่เราจะเป็นชาติในประเทศไทยประเทศเล็กๆเนี่ยนะครับจะได้เป็นตัวแทนทวีปเอเชียในการชิงแชมป์สโมสรโลกครับเพราะว่าเขาเอาทีมเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสโมสรโลกเนี่ยก็จะมีทวีปอเมริกาใต้นะครับยุโรปก็เอาทีมเดียวนะฮะแล้วก็เราก็คือเอเชียครับนี่แหละครับวันนี้เราประสบความสำเร็จนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่ายังมีรายการต่อไปที่สนามกีฬาแห่งนี้ที่นครปฐมนะครับมีต่อไปซึ่งการแข่งขันเนี่ยจบรายการนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกของทีมชายนะครับครับแล้วก็จะมีคัดเลือกของทีมหญิงซึ่งไปชิงแชมป์โลกอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นทีมระดับทีมชาติแล้วเราก็จะถ่ายทอดสดในรอบชิงอย่างนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพราะฉะนั้นชาวนครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยสนใจนะครับได้ไปชมเกมระดับแบบนี้ระดับโลกระดับเอเชียระดับชาติแบบนี้น่าสนใจนะครับไปชมกันได้ฟรีน่ากินลูกเสิร์ฟต้องขอบคุณปลื้มจิตถิ่นขาวนะฮะที่ทำให้เรามีรอยยิ้มไปชมกันรู้สึกจะค่าเสียค่าเปิดประตู10 บาทเท่านั้นเองใช่ครับ10บาทคืออย่าบอกว่าจะดูฟรีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระดับโลกนะฮะกีฬาระดับโลกเนี่ยมันต้องลงทุนสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะบางทีเป็นกฎข้อบังคับครับของสหพันธ์กีฬานั้นๆอย่างวอลเลย์บอลหรือแบดมินตันหรืออะไรเนี่ยคือมันต้องมีการเก็บเงินครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเหมือนกับว่าเอ๊ะอะไรกัน80บาทนี่ถือว่าถูกมาก10บาทตั้งฮะวันละ6คู่เนี่ย คู่นึงคู่ยังไม่ถึง2บาทนะครับเกมระดับแบบนี้นะครับเกมระดับแบบนี้ครับโอ้โหชมกันสบายๆแถมยิมเนเซียมติดแอร์นะครับใครเนี่ยแหมตากล้องตากล้องคุณต้นคุณต้นนี่ตากล้องเหมือนกันครับก็มาดูเป็นครอบครัวนะฮะกับทีมชั้นยอดของเอเชียเช่นบังกลาเทศอินโดนีเซียและก็ไทยเราในขณะที่วันที่12 13 14นั้นเป็นรอบคัดเลือกประเภทชิงแชมป์โลกหญิงประเภททีมหญิงโดยเฉพาะวันที่14เราเจอกับชายเป็นไทเปไม่ใช่ของง่ายนะครับระดับมาเชียร์ให้เราล้างตาที่สำเร็จหลังจากในปัจจุบันในทีมระดับชาติเนี่ยก็เอเชียเนี่ยจีนอันดับต้นๆครับเมื่อก่อนเป็นแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกคือจีนเนี่ยนะถ้านับในเอเชียเนี่ยจีนอันดับ1ครับญี่ปุ่น2อันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3ครับแล้วตอนหลังเราเนี่ยไม่แน่ตอนหลังเนี่ยมีคาซัคมาแซงมาแทรกมาสลับกันไปฮะไทยเราเนี่ยไม่แน่นะครับไทยเราเนี่ยอาจจะขึ้น4ครับ4 5ครับนะคาซัคนี่ก็เราก็แซงๆเขาบ้างเขาแซงเราบ้างนะครับนี่ครับเนี่ยอุซเบกิสถานหรือเปล่าอุซเบกมีอุซเบกิสถานแล้วก็มีคาซัคสถานมาครับก็ญี่ปุ่นครับเมื่อก่อนหน้านี้ก็คู่แรกในวันนี้ก็เอาชนะคาซัคไปญี่ปุ่นก็ได้แชมป์ได้อันดับ3คาซัคก็ได้อันดับ4คาซัคสถานนะครับครั้งแรกเลยที่ได้ยินเสียงน้องๆชื่อสีเหลืองเนื้อช่วยทำเสียงเฮ้ยนะครับนี่ครับมาบริหารไหลนะครับมานี่ครับเสิร์ฟได้อย่างยอดเยี่ยมปลื้มจิตถิ่นขาววันนี้เสิร์ฟจนทำให้ทีมไทยได้แชมป์นี่อัมพรยะผานะครับ2 3ก็ยังมีกันต่อไปนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับนานาชาติที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐมนะครับจังหวัดนครปฐมก็อยู่ใกล้ๆกับศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมครับไปชมก็ได้โปรแกรมการแข่งขันนี่จะมีตั้งแต่ในช่วงเช้า 9:00 น.เป็นประจำทุกวัน
จริงๆแล้ววอลเลย์บอลกีฬานครปฐมเนี่ยเขาสนับสนุนกีฬามากนะมีฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกก็เป็นทีมจังหวัดนครปฐมก็มีนะครับนครปฐม FC คุณสราต้อมคำเนี่ยหวั่นใจช่างภาพก็ได้รับแต่แน่ๆปลื้มจิตถิ่นขาวเนี่ยวันนี้ก็เป็นฮีโร่ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทั้ง10ท่านดังมีในนามต่อไปนี้ได้ให้เกียรติมานั่งได้จากที่เราจะรับรองภายในสนามนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปได้ชมบรรยากาศสดๆนะฮะในการมอบรางวัลกันเต็มที่นะครับโดยอาจจะไม่มีเสียงเรา2คนรบกวนเพราะว่าบรรยากาศในสนามเสียงโฆษกสนามอะไรต่างๆนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับและท่านที่4มิสเตอร์คิวเพียงชองผู้แทนฝ่ายผู้ตัดสินจากพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชียท่านที่5ตอนนี้ก็กำลังประกาศรายชื่อ10บุคคลสำคัญนะฮะที่จะเป็นผู้มอบรางวัลนะครับในครั้งนี้ก็นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งครับของไทยในการจัดการแข่งขันเอาละครับเราไปฟังบรรยากาศสดๆในสนามกันเลยดีกว่าครับผู้แทนฝ่ายเทคนิคสาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียนะครับทั้ง10ท่านนะครับวอลเลย์บอลแห่งเอเชียให้เก็บเป็นเจ้าภาพนะครับตอนนี้อันดับ1 2 3นะครับญี่ปุ่นอันดับ3ไทยอันดับ1แล้วก็จีนอันดับ2ก็มายืนรอที่แท่นรับเหรียญรางวัลแล้วทีมเฟดเดอร์บรอยทีมสโมสรจากประเทศไทยนะฮะก็มีนักกีฬาเนี่ยฮะคุณหน้าคุณตาก็แต่ละคนก็ติดธงมาแล้วนะครับทีมชาติหมดนรมนเนี่ยนรมนขานอันอัมพรย่าผาครับปลื้มจิตถิ่นขาวเนี่ยวันนี้ซุปเปอร์สตาร์เลยครับอันนี้ทีมจีนครับจีนเนี่ยปีหน้าเขาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับที่กวางเจาหรือชาวจีนเรียกกวางโจวใกล้ฮ่องกงทีมญี่ปุ่นนะก็ชนะคาซัคสถานอันนี้อนาคตทีมชาตินะฮะนี่10ผู้ที่อยู่ในวงการวอลเลย์บอลแล้วก็ผู้ที่ทำให้การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเนี่ยฮะคุณกฤตพฤกษ์ชอุ่มนะฮะเป็นนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนี่2โค้ช3โค้ชออสโค้ชอะไรอ่ะปิยะนะครับหรือว่านัทพลครับก็สักครู่หนึ่งครับก็จะมีพิธีมอบ
เหรียญรางวัลครับเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงสวัสดีค่ะดีทีมญี่ปุ่นครับที่ได้อันดับ3นี่ตัวลิโบโร่ครับที่มีกองเชียร์เยอะครับในสนามยังไม่เห็นกิ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 ครับก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าก็เขาเชิญไปชมได้ถ้าว่าใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับขับรถไปไม่ถึงชั่วโมงครับเดียวก็50ประมาณ59กิโลมั้งประมาณนิดเดียวครับเดี๋ยวนี้ไปได้หลายเส้นทางแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วมันรถไม่ติดนะฮะแค่ขึ้นออกไปทางถนนบรมราชชนนีนะฮะตรงยาวไปเลยหรือจะไปทางด้านถนนเพชรเกษมก็ได้นะครับอันนี้อ้อมหน่อยหรือจะไปทางด้านไปบรมราชชนนีแล้วเลี้ยวไปด้านหลังนะฮะไปถนนข้างหลังมหิดลนะฮะก็ไปง่ายก็ไปง่ายแล้วก็เป็นตัวไม่น่าไปเพราะว่าเขาสาวสวยครับข้าวสารขาวสาวสวยต้มโอหวานส้มโอหวานอันนั้นนครชัยศรีจะเริ่มดำเนินการโดยจังหวัดนครธมกับอะไรครับผมวอลเลย์บอลแห่งมาฟังบรรยากาศสดๆกันในสนามนะครับ We beat conducted by นครปฐม Province and Thailand Volleyball Association พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเฟเธอร์บอยสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2009Awarding and crossing ceremony of FEDBOY 2009 Asian Women Cup Volleyball Championship. ทีมชนะเลิศและได้รับเหรียญทองได้แก่ทีม FEDBOY จากประเทศไทย The winner and gold medal is FEDBOY from Thailand. ทีมอันดับ2และได้รับเหรียญเงินได้แก่ทีมเทียนจินบิสโตนจากประเทศจีน The first runner-up and single medal is Tianjin Bistone from Republic of China ทีมอันดับ3และได้รับเหรียญทองแดงได้แก่สโมสรโทเรแอโร่จากประเทศญี่ปุ่น The second runner-up and bronze medal is Tore Aero from Japan และขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านดร.ศศิธราพิชัยชันรงค์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้มอบถ้วยและเหรียญทองให้แก่ทีมเฟเธอร์บอยจากประเทศไทย I would like to call upon Ms. Sasithara Pichai Chanarong, a permanent secretary of Ministry of Tourism and Sport of Thailand, to present the cup and gold medals to เฟเธอร์บอยfrom Thailand.ครับและเรียนเชิญท่านได้คล้องเหรียญทองให้กับนักกีฬานะครับและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและผู้ฝึกสอนนะครับกำลังมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับสภาไทยพันนะฮะคนแรกก็วิลาวันพิญญาพงศ์ถัดมาก็วรรณาบัวแก้วนะครับสภาไทยพันอนุมาสิทธิลักษณ์นะครับที่บนฐานอันไปแล้วนี่ก็จะมีรัตนพรเอ็มออนพานุสิทธิ์ครับอันนี้มณิกากันทองคนนี้ก็สิริพรสุดเสนครับเนี่ยสูงอนุมนฐานอันอัมพรย่าผาครับปื้มจิตถิ่นขาวกรี๊ดหน่อยต้องสั่นต้องสั่นมาคนนี้ไฮไลท์เลยนะครับวันนี้ปิดท้ายด้วยผู้เล่นสำรองนะฮะคนนี้ศิษย์ธราพิชัยชันก็อุทัยวันอุทัยวันกันที่ได้เก็บเป็นผู้ได้เหรียญทองให้กับสูงสุดนะในทีมแต่ไม่ได้ลงนะ
ยังเด็กอยู่ลำดับต่อไปขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านชนินบัวประเสริฐท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ให้เก็บเป็นผู้มอบถ้วยและเหรียญเงินให้กับทีมเทียนจินบิสโตนจากประเทศจีนขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับ I would like to call upon Mr. Chenin Buaprasert, Nakhon Pathom Governor, to present the cup and silver medals to Tianjin Biston from People Republic of China. อันดับที่2นะครับทีมเทียนจินบิสโตนนะครับตันทีมก็คือเจี๊ยหยางนะฮะเจี๊ยหยางหมายเลข2นี่ก็หลี่หวางนะครับแล้วก็เสี่ยวเหลียงนะฮะหมายเลข1 16นี่ก็คือจิงหยูนะครับโค้ชของจีนนี่ฮะมอบเหรียญให้กับเจี๊ยหยางนะฮะเจี๊ยหยางตามมาด้วยจิงฮาวลี่หวางยานานหยางยานานครับเป็นญาติกับลิวเย่หนานหรือเปล่าจิงหนานในทีมชาติเลยครับจิงอยู่แล้วในมือตบนะครับนั่นก็คือหลี่ยี่เฉินนะครับหลี่ยี่เฉินหรือเฉินลี่ยี่อะไรเงี้ยลิเบโร่ครับหญิงลี่เป้าหมายหลักของทีมไทยล่ะเสี่ยวหลิงช้างเสี่ยวหลิงครับนี่ก็เป็นเสี่ยวเหลียงแล้วปิดท้ายด้วยหยางมี่ท่านชินบุประเสริฐท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับที่ได้เขียนมอบถ้วยและเหรียญเงินให้กับทีมเทียนจินบิสโตนจากประเทศจีนและขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านสมควรรวิรัตเลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เกียรติเป็นผู้มอบถ้วยและเหรียญทองแดงให้กับทีมโทเรแอโร่จากประเทศญี่ปุ่นขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับโทเรแอโร่จากประเทศญี่ปุ่นครับ สมควรรวิรัต Secretary of Thailand Volleyball Association to present the cup and bronze medal to Toreiro from Japan มาริโกะนิชิกาอันนี้ชิวากินิชิวากินะครับหัวหน้าทีมของญี่ปุ่นโค้ชก็ฟูกุดะนะฮะโยชิฮิโร่ฟูกุดะตามมาด้วยซากุระโกะมาซูมุระแล้วก็โทโมโกะโอกุโบนี่ครับผู้หญิงนี่แล้วก็ผู้เล่นของญี่ปุ่นคนอื่นๆนะครับคานามิทาชิโร่ทาน่าโอยาม่านะนี่คนนี้ดาราเขาครับมิกิโอยาม่านะฮิโตมินากามิชินี่หล่อทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นมิยาซาโตะนะครับอาลิซาทากาดะมาเรียวาดะนะครับซาโอริซาโกดะมือตบนะครับแล้วก็ฮานามิทาซูจิกาทาซูกิจิทาโอริโคไดระนะครับโคไดระนี่อิโบโร่นี่ฮะแล้วก็ซากิขอบคุณมีในมือมีขอบคุณครับด้วยวายทุกคนไทยครับที่ได้เก็บมอบถ้วยและเหรียญทองแดงให้กับทีมโทเรแอโร่จากประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้จะเป็นพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่งจะมีการมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่งนะครับมาชมกันอีกนิดนึงนะฮะตำแหน่งตบยอดเยี่ยมตบยอดเยี่ยมครับหมายเลข6ออนุมาสิทธิรักษ์โอ้โหทีมเฟดเดอร์บอยจากเฟดเดอร์บอยครับออนุมาสิทธิรักษ์ครับออนุมาสิทธิรักษ์ของเฟดเดอร์บอยไทยแลนด์และเรียนเชิญมิสเตอร์คิวเชงชองผู้แทนฝ่ายผู้ตัดสินสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียเป็นผู้มอบรางวัล I would like to call upon Mr. Kiu Cheng Chong, Referee Delegate of Asian Volleyball Confederation from
People Republic of China to present the award มือตบยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับออนุมาสิทธิลักษณ์จากเฟดเดอร์บอยประเทศไทยครับตำแหน่งสกัดกั้นยอดเยี่ยมบล็อกนะฮะได้แก่หมายเลข5นาเจน่าโอก้าแม่นึกว่าปลื้มจิตประเทศคาซัคสถานเป็นหมายเลข5นาเจน่าโอก้าเซจิซูคา from คาซัคสถานไม่ใช่มารับแทนมารับแทนมารับแทนครับเป็นผู้รับมอบนะครับขออนุญาตเรียนเชิญมิสเตอร์เดรัชชันเดกรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียจากอิหร่านเป็นผู้มอบรางวัล I would like to call upon Mr. Delakhanse member of technical staff committee ท่านผู้ชมครับการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศสโมสรแห่งเอเชียก็ได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการมอบรางวัลให้กับบรรดาผู้เล่นยอดเยี่ยมในตำแหน่งต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางทูวิชั่นคุณกีศักดิ์ตู้ทองและผมสุวัฒน์กลิ่นเกษรคงจะต้องลากันไปก่อนนะครับอันนี้ทีมมือเซตยอดเยี่ยมนะครับครับแล้วก็ลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับและขออนุญาตเรียนเชิญท่านสิริพงษ์หานตะกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นผู้มอบรางวัล I'd like to call upon Mr. สิริพงษ์หานตะกูล away of นครปฐม Governor to present the awardตำแหน่งเซตยอดเยี่ยมได้แก่หมายเลข16ยู่หลิน